ตอนนี้เวียก่อนมาแล้ว3ท่านนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างเดินทางเมื่อสักครู่นี้ถึงแยกยมราชแล้วนะครับก็อีกท่านแล้วเดี๋ยวจะตามมานะครับก็เราจะเริ่มตามกําหนดการเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอเชิญเวียก่อนทั้ง3ท่านนะครับคุณกรมีดีนะครับอาจารย์สุรพจน์แล้วก็อาจารย์สิทธิชัยนะครับขึ้นบนเวทีเลยนะครับก็เลือกที่นั่งตามสบายนะครับฝากทีมงานเก็บเก้าอี้ตัวนั้นออกไปก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็หัวข้อเสวนาของเรานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนโปสเตอร์นิดนึงโอเคครับก็งานนี้นะครับก็เป็นงานที่จัดในซีรีส์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับครั้งแรกนี่เราจัดเรื่องหลักประกันสุขภาพนะครับเมื่อเดือนตุลาแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยเว้นว่างเป็นเดือนนึงแล้วก็เดือนนี้นะครับเป็นเรื่องศาสนากับรัฐธรรมนูญนะครับก็เดี๋ยวผมจะชี้แจงประเด็นอีกทีนึงครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำขอแนะนำเบี้ยก่อนนะครับเริ่มจากท่านที่นั่งติดกับผมนะครับคุณกรมีดีนะครับเป็นเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นายกสมาคมทางสายกลางนะครับคุณกรก็มีบทบาทในเรื่องของเท่าที่ทราบนะครับคือเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องศาสนาประจำชาติพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหลักของเวทีนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้ลงรายละเอียดแล้วก็ฟังจากคุณกรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านทางฝั่งโน้นนะครับที่ใกล้จอที่สุดนะครับก็คืออาจารย์สุรพจน์ทวีสัตย์นะครับก็อาจารย์สุรพจน์ก็เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งนะครับผมไม่ออกชื่อแล้วกันเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นนักวิชาการที่สอนนะครับแล้วก็สนใจนะครับในแง่ในเรื่องของปรัชญาแล้วก็ศาสนานะครับถ้าพูดในแง่ของความสนใจก็จะมีเรื่องการเมืองด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์ก็ได้โดนเข้าค่ายไปด้วยนะครับแล้วก็โอเคครับแล้วก็ท่านทางด้านโน้นสุดนะครับอาจารย์สินชัยชาวเจริญรัตน์นะครับก็อาจารย์ก็เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านศาสนาแล้วก็รัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ใช้ Facebook บ่อยๆก็อาจจะเคยรู้จักหรืออาจจะบางคนอาจจะกดติดตามอยู่นะครับก็เป็นเจ้าของเพจศาสนาวิทยาศาสนวิทยาใช่มั้ยครับนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับที่อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับอาจารย์นิพนธ์โซกเฮงนะครับก็เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ดูจากนามสกุลก็จะรู้ว่าอาจารย์เป็นมุสลิมนะครับก็บนเวทีวันนี้ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่ถ้าใครเป็นเฟนผมก็อาจจะเห็นว่าผมก็บอกว่าก็วันนี้ก็น่าจะสนุกพอสมควรนะครับแล้วก็แต่จะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้รู้กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเวลานะครับในการเสวนาเป็น3รอบนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยอยากจะเชิญวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับพูดสักคนละประมาณ15ถึง20นาทีนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมนะครับตั้งคำถามแลกเปลี่ยนหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับถกเถียงนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะให้วิทยากรสรุปสั้นๆนะครับในรอบที่2เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะดูความเหมาะสมนะครับว่าเราจะสลับให้วิทยากรตอบบ้างหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเด็นมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ประเด็นหลักของวันนี้นะครับหัวข้อเนี่ยครับคือศาสนากับรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นหลักของเราเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาประจำชาตินะครับก็คือว่าหลายครั้งนะครับเอา2ครั้งล่าสุดแล้วกันนะครับที่เวลามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเรียกว่ามีการขับเคลื่อนเนี่ยก็คือเรื่องของการผลักดันให้มีการบรรจุศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญนะครับเราก็เอาประเด็นนี้มาตั้งเป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่สองครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับถ้าผม
มจำไม่ผิดเนี่ยแม้แต่ในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็นานมากแล้วนะครับไม่ได้เดี๋ยวผมจำผิดหรือจำถูกหรือเปล่านะครับแม้แต่รัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็เหมือนจะมีการขับเคลื่อนประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้ง3ครั้งนะครับก็ยังไม่ได้มีการก็จะเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ไม่ได้มีการบรรจุเรื่องนี้เป็นสถาประจำชาตินะครับทีนี้เราก็ในวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมันควรจะมีศาสนาประจำชาติหรือเปล่านะครับถ้าจะมีควรจะระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันควรจะพูดถึงหรือไม่ควรจะพูดถึงศาสนานะครับควรจะพูดอะไรแค่ไหนนะครับถ้าจะพูดไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะประเด็นหลักๆ ก็จะคำถามหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็จะให้วิทยากรนะครับแสดงความเห็นนะครับแสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะครับผมจะขอเริ่มจากใครดีครับเอาผมขอเริ่มจากคุณกรก่อนนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องศาสนาประจำชาตินะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีการสลับเก้าอี้ดีๆนิดนึงนะโอเคครับก็ขอเชิญคุณกรครับก็กับนมัสการพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรและผู้มาร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมก็ตามที่ท่านได้แนะนำไปนะครับก็ชื่อกรมีนะครับผมเองเนี่ยผมไม่เคยขึ้นเวทีเสวนาใดๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับปกติก็มีแต่พูดบรรยายบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเป็นนักวิชาการได้ซ้ำไปไม่เคยสอนในมหาวิทยาลัยใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีแต่เดินสายบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขพุทธศาสนานะครับก็สำหรับในวันนี้เนี่ยที่ได้รับโอกาสมาในวันนี้ผมก็ยินดีที่จะมานะครับตอนแรกก็ลำบากใจในการที่จะมาอยู่พอสมควรเนื่องจากมีรับบรรยายไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางนี้หาไม่ได้นะครับแล้วหลายคนก็อยากให้มานะครับหลายคนอยากให้มาไม่ได้หมายความว่าอยากให้ผมมานะครับอยากให้มีทางฝั่งนี้คนใดคนหนึ่งมานะครับสุดท้ายที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเปิดเทปผมแทนนะครับ ก็เพราะความที่อยากให้มาก็เลยมาตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีแล้วเนี่ย เราเห็นปัญหาที่เรามาขับเคลื่อนเรื่องศาสนาประจำชาติรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยผมไม่ได้ขับเคลื่อนแต่รอบสามเนี่ยผมมาขับเคลื่อนที่มาขับเคลื่อนเนี่ยเพราะเราเห็นปัญหาก็คือปัญหาภัยของพุทธศาสนาซึ่งเป็นทั้งภัยภายนอกและภัยภายในที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลและมีการบิดเบือนคำสอนบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้เมื่อเห็นเช่นนี้เนี่ยเราก็มาปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดีตอนนี้ศาสนามีภัยมากนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าภัยภายนอกภัยภายในไม่ได้บอกว่าภัยภายนอกอย่างเดียวนะครับซึ่งมันมีทั้งสองอันครับเราก็เลยมาคิดกันว่าในสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการรณรงค์เรื่องการบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ไม่เคยได้แล้วนะครับครั้งนี้เราก็จะดำเนินการอีกเช่นเดียวกันนะครับเราจะดำเนินการเราไม่ได้คิดว่าจะได้เพราะคิดว่ายังไงก็คงไม่ได้แต่เราจะทำเต็มที่นะครับทำเต็มที่เพราะอะไรสิ่งที่เราเห็นหลายๆอย่างนะครับเดิมแล้วเนี่ยพวกเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีการบัญญัติไปแล้วเป็นศาสนาประจำชาติตอนที่มีคนมาชวนผมครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่ามีด้วยซ้ำไปเขาบอกในรัฐธรรมนูญไม่มีเหรอเขาบอกไม่มีเฮ้ยกฎหมายลูกคงมีมั้งก็ไม่มีเอ๊ะทำไมไม่มีทั้งที่เราก็เห็นไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์เลยก็ตรัสไว้ในหลายวาระด้วยกันเรื่องเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแล้วก็ศิลปะอะไรทุกๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยล้วนแต่เป็นพุทธศาสนามีพุทธศาสนาเป็นแกนนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนับถือศาสนาถึงแม้ว่าจะเข้าถึงมากถึงน้อยนี่อีกเรื่องนึงถึงแม้ว่าจะเป็นพุทธตามบัตรประชาชนก็อีกเรื่องนึงแต่ว่า
ประชาชนทั้งประเทศส่วนใหญ่เนี่ยให้การนับถือพุทธศาสนานะครับเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ให้การนับถือพุทธศาสนาแล้วศาสนาพุทธมันถูกบิดเบือนไปบ้างถูกภัยต่างๆบ้างถูกการเมืองลงมากระหน่ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องปกป้องและการปกป้องที่ดีที่สุดที่เราเห็นแล้วก็คือจะต้องระบุไว้เป็นกฎหมายและกฎหมายที่ดีที่สุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับสาเหตุที่เราต้องการให้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของสถาบันประเทศไทยมีอยู่3สถาบันก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามธงไตรรงค์ธงไตรรงค์ก็มีทั้ง3สีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับฉะนั้นในเมื่อประเทศไทยมี3สถาบันหลัก3สถาบันหลักนี้ควรมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับทั้ง3อันนะครับและศาสนาที่เราบอกว่าต้องเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาพุทธประจำชาติเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ให้การนับถือแล้วในสถาบันศาสนารัชกาลที่6ท่านก็ตรัสไว้อย่างชัดเจนในเรื่องสีขาวนั้นหมายถึงพระไตรลักษณ์ซึ่งก็หมายถึงพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับเราเห็นชะนี้แล้วเราจึงเห็นควรที่จะให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาการบัญญัติพุทธศาสนาเนี่ยในการดำเนินการเริ่มต้นของเราเนี่ยมีคนตั้งคำถามมาเยอะแยะมากมายว่าต้องการจะบังคับให้คนไทยทั้งประเทศนับถือศาสนาพุทธหรือต้องการให้คนไทยทั้งประเทศบวชหรืออะไรนะครับเราก็ตอบทันทีว่าไม่ใช่แต่ประการใดเดิมเนี่ยเราไม่ได้บัญญัติเพื่อไปให้บังคับให้ใครมานับถือไม่ได้บัญญัติเพื่อให้ใครมาบวชนะครับแต่ว่าบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครทำลายจากเดิมเราแน่นอนว่าเราไม่มีจิตคิดทำลายอยู่แล้วเพราะเดิมเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นศาสนาประจำชาติอยู่แล้วเราอยู่มานานในเมื่อเราคิดว่าเป็นศาสนาประจำชาติเราก็ไม่เคยรังแกใครคนพุทธไม่เคยรังแกใครไม่เคยไปไล่ศาสนาอื่นที่มาอยู่ในประเทศไทยในแผ่นดินไทยในเมื่อเราไม่เคยที่จะกระทำการเช่นนี้นะครับโดยที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นศาสนาประจำชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะไปขับไล่ศาสนาอื่นหรือไปบังคับให้ทุกคนหันมานับถือศาสนานะครับเพราะในการดำเนินการของเราบอกไว้เลยตั้งแต่ที่แรกว่าเราจะไม่ทำร้ายศาสนาอื่นเราจะไม่ทำร้ายใครแต่เราจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเราทำร้ายพุทธศาสนานะครับนะและในการบัญญัตินั้นหากมีการบัญญัติจริงในการปกป้องพุทธศาสนานั้นจะไม่ได้ปกป้องที่ตัวบุคคลแต่ปกป้องที่คำสอนปกป้องที่องค์กรนะครับนะก็ที่ผ่านมาเนี่ยพอเรารณรงค์ไปเรื่อยๆนะครับคนที่เห็นด้วยก็มากนะครับคนที่ต่อต้านก็พอสมควรนะครับแต่สุดท้ายเลยก็ไม่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่จะว่าไปแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตามแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาแล้วมีการระบุเอาไว้ดีกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เคยมีมานะครับนั่นคือระบุไว้ว่ารัฐต้องการรัฐต้องให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับอันนี้คือและต้องมีมาตรการและกลไกไม่ให้การมิให้มีใครบ่อนทำลายพุทธศาสนาทุกกรณีนะครับนะอันนี้เป็นใจความคร่าวๆนะไม่ได้แม่นเป๊ะเลยนะก็ถือได้ว่าดีที่สุดและข้อสุดท้ายที่ระบุไว้ว่ารัฐพึงสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในมาตรการและกลไกดังกล่าวนะครับอันนี้พอระบุมาตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะกังวลเหมือนกันนะครับเรากังวลตรงท่อนท้ายเหมือนกันเพราะท่อนท้ายเนี่ยก็คือดาบอัยยศิษย์ดาบอัยยศิษย์ที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่ที่ว่าใครจะถือดาบอัยยศิษย์เล่มนี้ตรงท่อนท้ายที่บอกว่ารัฐพึงสนับสนุน
ให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในมาตรการและกลไกแน่นอนครับมาตรการและกลไกหมายถึงต้องมีคณะกรรมการเพื่อมาออกกฎมาออกระเบียบออกมาสร้างกลไกตรงนั้นนะครับและสิ่งที่เรากังวลที่สุดนะครับว่าคนที่มาเขียนมาตรการและกลไกนั้นถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่มีอคติต่อพระสงฆ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงดำเนินการต่อเนื่องหลังจากที่ขับเคลื่อนเรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเราจึงได้ดำเนินการก่อตั้งสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องแนวความคิดตรงนี้เพื่อที่จะขยายแนวความคิดตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าทำไมเราจึงมาทำเรื่องรณรงค์พุทธศาสนาให้และก็ให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันมีภัยภายในเนี่ยอะไรบ้างภัยภายนอกเนี่ยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าต้นเหตุของภัยพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมาอย่างไรนะครับแล้วก็แนวทางป้องกันแก้ไขในอนาคตการข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับนะก็อันนี้เนี่ยเป็นแนวการดำเนินการของเรานะครับนะผมไม่แน่ใจว่าใช้เวลาไปหมดหรือยังยังนะใช่ครับครับก็เดี๋ยวผมเอาไว้รอบถัดไปเลยดีกว่านะมอบไมค์ให้ท่านถัดไปเลยครับก็ขอบคุณคุณกรมีดีนะครับผมลืมแจ้งไปว่าผมจะไม่สรุปประเด็นนะครับแต่ว่าขอสรุปคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าที่คุณกรนำเสนอไปนะครับเท่าที่จำได้นะครับก็คือมีเรื่องของที่จำเป็นเหตุที่จำเป็นต้องบัญญัติเรื่องสถาบันชาตินะครับก็เพื่อต้องการให้มีการปกป้องพุทธศาสนานะครับแล้วก็รัฐมนูลควรพูดถึงให้ครบทั้ง3สถาบันนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงที่ควรมีสถาบันชาติก็คือว่าเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับนับถือพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับรัฐธรรมนูญ59นะครับคุณกรณ์ก็ถือว่าแม้จะไม่ได้ระบุศาสนาประจำชาติเหมือนรัฐธรรมนูญผ่านๆมาแต่ว่าในมาตรา67นะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าเขียนไว้คุ้มครองศาสนาพุทธนะครับดีที่สุดดีกว่าศาสนาอื่นดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นนะครับโอเคครับก็ถัดไปนะครับจะไม่ทราบว่าระหว่างอาจารย์สุรพจน์กับอาจารย์สิทธิชัยใครจะขอก่อนอาจารย์สุรพจน์เชิญทางด้านนี้นะครับเพราะว่าไมค์เรายาวไม่พอนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอดีผมกำลังปิดเล่มวิจัยหัวข้อวิจัยของผมก็คือจากประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแห่งรัฐสู่อนาคตพุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐนะคือเอาแนวคิดsecularism แนวคิดโลกวิสัยหรือคารวะนิยมนะแล้วก็การแยกศาสนาจากรัฐมาตั้งคำถามกับแนวคิดปัญหาแนวคิดและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐของไทยนะแล้วก็เสนอให้แยกศาสนาจากรัฐก็กำลังจะปิดเล่มวิจัยพอดีตำรวจไปพบที่บ้าน ผมก็เลยต้องอพยพย้ายถิ่นฐานมาก็มาทำงานวิจัยอยู่หน้าที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งนะวันนี้ไม่ทราบว่าก็น่าจะปลอดภัยอาจารย์สัตสลัมโอเคครับคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยเราเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรนะฮะอย่างเวลาเราพูดว่าพระเยซูสอนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะฮะหรือว่าศาสนาอิสลามหลักในคัมภีร์ของอิสลามที่บอกว่าฆ่ามนุษย์คนหนึ่งฆ่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งก็เท่ากับฆ่ามนุษยชาติทั้งมวลใช่ไหมหรืออย่างที่
ทักบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือเรากับคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือผมคิดว่าเวลาพูดประโยคแบบนี้ออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าหัวใจอ่ะคือศาสนาเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของความรู้สึกคือเราต้องใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกอย่างมากอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเราถึงจะมีความรู้สึกรักเพื่อนบ้านจะรักตัวเองได้นะเราต้องใช้ความรู้สึกอย่างมากในเมื่อศาสนาเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งขนาดนี้ก็แปลว่าศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างถึงที่สุดเมื่อศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่สุดก็แปลว่ารัฐไม่ควรจะเข้ามายุ่งโดยการใช้อำนาจบังคับศรัทธาใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมฮะอันนี้เราพูดในศาสนาในมิติที่มันลึกซึ้งทีนี้แต่ว่าศาสนามันก็มีความซับซ้อนมากกว่านี้อีกนะฮะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ศาสนามันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการบัญญัติกฎหมายศาสนาถูกสร้างให้ขึ้นเป็นสถาบันทางสังคมที่อยู่ในประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปีและก็ไปเกี่ยวข้องกับรัฐถ้าเป็นศาสนายุคของพระศาสดาพระเยซูก็ถูกทำร้ายโดยรัฐเสด็จนั่งรัฐพระพุทธเจ้าก็แม้ว่าจะไม่ได้ถูกทำร้ายโดยอำนาจรัฐแต่โทนเสียงในสมัยนั้นของพระพุทธเจ้าก็มีโทนเสียงในการที่เราเห็นใจคนวรรณะต่ำนะฮะมีลักษณะการปลดปล่อยเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปแก้ที่ระบบโอเคว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้เสนอให้แก้ระบบสังคมหรอกแต่ในยุคศาสดาเนี่ยมีลักษณะเห็นใจและสุดท้ายคำสอนของศาสนาก็สอนให้นายทาสเห็นใจทาสผู้ปกครองเห็นใจผู้ใต้ปกครองแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนระบบการปกครองให้มีความยุติธรรมใช่ไหมฮะแล้วพอในยุคถัดมาหลังจากยุคพระศาสดาที่เราเรียกว่ายุคประเพณีหรือยุคกลางศาสนาก็มาเป็นเนื้อเดียวกับรัฐแล้วแชร์อำนาจรัฐศาสนาจักรแชร์อำนาจอาณาจักรแล้วไม่ว่าทุกศาสนานั่นแหละทีนี้เราก็มักจะมองว่าศาสนาที่เข้ามาผูกพันกับรัฐที่มันรุนแรงกดขี่ล่าแม่มดสงครามศาสนาอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของศาสนาคริสต์ในยุคกลางแต่พุทธเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่งานวิจัยผมบอกว่ามันไม่ใช่คือพุทธที่เข้ามาแชร์อำนาจรัฐในยุคอโศกเป็นต้นมาผ่านยุคประเพณีมาจนถึงก่อนเข้ายุคสมัยใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาให้ความชอบธรรมกับอำนาจรัฐแล้วก็ให้ความชอบธรรมแล้วมีมิติของการครอบงำเพราะฉะนั้นสังคมที่มีชนชั้นเจ้าขุนมูลนายไพร่ทาสก็จะถูกรองรับโดยคำสอนของศาสนาพุทธอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงเป็นต้นนี้นะฮะพัฒนาการของศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐมันก็จะมีปัญหาในแง่ที่ว่าเข้ามาเป็นเครื่องมือของรัฐแล้วก็ครอบงำมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสังคมแน่นอนว่าศาสนาในเอเชียทะเลมันไม่ได้กดขี่รุนแรงเหมือนยุคกลางเพราะว่ารัฐเทียบไม่ได้กับยุโรปรัฐแถบนี้อำนาจแสนยานุภาพมันเทียบไม่ได้กับยุโรปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันพลิกกลับกันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าว่าพุทธไปอยู่ในยุโรปก็ไม่มีหลักประกันอะไรที่บอกว่าพุทธจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้ผมมองอย่างนี้นะฮะทีนี้เนี่ยปัญหามันอย่างนี้ทำไมคุณกรใช่ไหมครับถึงต้องมาบอกว่าเราต้องมีศาสนาประจำชาติต้องมีรัฐธรรมนูญมาปกป้องศาสนาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเราใช้กรอบคิดอะไรในการตั้งคำถามคือเราใช้กรอบคิดก่อนสมัยใหม่หรือใช้กรอบคิดสมัยใหม่ในการตั้งคำถามปัญหาของศาสนานะถ้าเราใช้กรอบคิดก่อนสมัยใหม่ตั้งคำถามว่าตอนนี้ศาสนาเราเป็นยังไงมีปัญหาอะไรปัญหาที่เราจะพบก็คือว่ามีการสอนไม่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก
สอนผิดพระไตรปิฎกถ้าประพฤติผิดธรรมวินัยหรือมีภัยจากศาสนาอื่นนู่นนั่นนี่ฉะนั้นเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ก็คือว่าต้องทำให้รัฐกับคณะสงฆ์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาคำสอนที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกในการควบคุมวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ไม่ให้นอกลี่นอกลอยในการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะของพุทธศาสนาสอนพุทธศาสนาโรงเรียนนู่นนั่นนี่เพื่อให้ประชาชนมีศีลธรรมแต่ถามว่าคำตอบแบบนี้ที่ได้มาจากกรอบคิดแบบรัฐก่อนสมัยใหม่มันใช่หน้าที่ของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ไหมที่จะต้องทำหน้าที่ทางศาสนาแบบรัฐราชาธิปไตยอ่ะมันใช่หรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ใช่ไงครับถามว่าทำไมไม่ใช่ก็เพราะว่ารัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่มันอยู่ด้วยกฎเกณฑ์สมัยใหม่คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลที่ใช้กับคนทุกศาสนาและคนไม่มีศาสนาอย่างเสมอภาคกันนะฮะแต่รัฐสมัยเก่าเป็นรัฐพุทธศาสนาเป็นรัฐรัฐอิสลามอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ใช้หลักศาสนาในการปกครองมันไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองก็ใช้ว่าผู้ปกครองมีทศพิธราชธรรมมีหลักของตามของพุทธผสมกันอะไรก็ว่าไปนั่นคือรัฐสมัยเก่านะแต่ว่ารัฐสมัยใหม่ใช้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันไม่สามารถจะไปอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางศาสนาได้รัฐธรรมนูญไม่ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการสมัยใหม่เรียกว่าเป็นหลักการสากลก็คือหลักเสรีประชาธิปไตยและก็สิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญมันก็ต้องถูกออกแบบมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราใช้กรอบคิดสมัยใหม่ไปตั้งคำถามเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่จะทำหน้าที่แบบที่ว่ามาคือไปรักษาคำสอนที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกควบคุมวัดปฏิบัติของพระเทพเนี่ยรัฐสมัยใหม่จะมองว่าศาสนาเป็นเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใครสนใจอยากศึกษาเรียนรู้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ฉะนั้นต้องแยกองค์กรศาสนาออกไปจากสถาบันการปกครองของรัฐคือให้องค์กรศาสนาเป็นเอกชนทุกศาสนาเลยแล้วก็ใครอยากสนใจคริสต์ก็ไปโบสถ์สนใจอิสลามก็ไปมัสยิดสนใจพุทธก็ไปวัดแล้ววัดสำนักต่างๆก็มีอิสระที่จะศึกษาตีความพระธรรมวินัยธรรมการสันติอโศกสวนโมกหลวงพ่อชาหรือสำนักไหนๆเนี่ยก็มีอิสระของตัวเองที่จะศึกษาตีความโดยที่ไม่มีองค์กรสงฆ์ที่รวมศูนย์อำนาจแบบมหาเถรสมาคมมาคอยตัดสินถูกผิดเพราะว่าตอนนี้เวลาคุณตัดสินถูกผิดคุณใช้อำนาจรัฐคืออำนาจตามกฎหมายคณะสงฆ์นะฮะในการตัดสินถูกผิดถ้ามองด้วยหลักของ secular state หรือรัฐโลกวิสัยเนี่ยการที่มีองค์กรศาสนาที่มีอำนาจทางกฎหมายไปตัดสินถูกผิดในเรื่องคำสอนมันเป็นการละเมิดเสรีภาพทางศาสนา คือจะใช้อำนาจรัฐอำนาจทางกฎหมายไปบอกว่านี่สอนผิดสอนถูกไม่ได้สอนผิดสอนถูกมันเป็นเรื่องของหลักการทางศาสนาคุณเป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรศาสนาต่างๆที่จะตัดสินกันเองที่จะตรวจสอบกันเองคุณจะเอาอำนาจรัฐไปใช้ไปจัดการไม่ได้นะนี่ผมในงานวิจัยผมก็จะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของสยามตั้งแต่ปลายรัชกาลที่3มาถึงรัชกาลที่6เนี่ยมันไม่เหมือนยุโรปเขาเปลี่ยนแปลงโดยการแยกศาสนาออกจากรัฐแต่ของเราเปลี่ยนแปลงโดยการตั้งศาสนาจักรของรัฐขึ้นมาให้มีอำนาจตามกฎหมายแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าในยุโรปเขาการแยกศาสนาจากรัฐมันอยู่บนพื้นฐานของไอเดียแนวคิด secularism ซึ่ง secularism มันก็สัมพันธ์กับ secular morality คือศีลธรรมแบบโลกวิสัยศีลธรรมแบบโลกวิสัยหมายถึงศีลธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการปกป้องความเป็นมนุษย์ที่เป็นปัจเจกบุคคลนะ
ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่มีเจตจำนงอิสระในการกำหนดตัวเองมีเสรีภาพมีศักดิ์ศรีในตัวเองมีความเสมอภาคเพราะฉะนั้นศีลธรรมสมัยใหม่มันจึงแสดงออกโดยการสนับสนุนเสรีภาพสนับสนุนความเสมอภาคของมนุษย์นะศีลธรรมแบบศาสนาในบางอย่างมันก็ขัดแย้งอย่างเช่นไปมองว่าการรักเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าศีลธรรมสมัยใหม่มันบอกเป็นสิทธิมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นศีลธรรมแบบศาสนาก็จะถูกนิยามว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะของสังคมวัฒนธรรมในหนึ่งหนึ่งคนเชื่อคริสต์ก็มีระบบศีลธรรมแบบนี้พุทธแบบนี้อิสลามแบบนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องทางสังคมและวัฒนธรรมแต่ว่าศีลธรรมแบบทางโลกมันก็แปลมาเป็นหลักสิทธิมนุษยชนสากลใช่ไหมแนวคิดของนักปรัชญาสมัยใหม่นี่อาจจะนิยามเสรีภาพนิยามสิทธินิยามความหมายของศีลธรรมต่างกันว่าคาร์เมลสตาร์รอบรูโซอะไรพวกนี้หรือหลังๆต่อมาจนถึงคาร์ทันโฟโก้อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็จะยอมรับในหลักการพื้นฐานคือหลักของเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคใช่ไหมฮะอย่างฮาเบอร์มาสก็บอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือศีลธรรมสมัยใหม่แล้วฮาเบอร์มาสก็บอกว่าศีลธรรมแบบศาสนาซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะหรือความดีเฉพาะของสังคมวัฒนธรรมหนึ่งเด่นกับศีลธรรมสมัยใหม่ซึ่งเป็นสิ่งสากลเนี่ยศีลธรรมศาสนาต้องเป็นรองในที่นี้หมายความว่าต้องมีความสำคัญในเชิงสนับสนุนเอื้อต่อเสรีภาพเอื้อต่อสิทธิเอื้อต่อความเท่าเทียมก็แปลว่าถ้าคุณมาอยู่ในรัฐธรรมนูญก็แปลว่ายังไงครับก็แปลว่าคุณไม่สามารถจะบัญญัติให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีสถานะเหนือศาสนาอื่นหรือจะทำให้ศาสนามีอำนาจในรัฐธรรมนูญไม่ได้สิ่งที่จะบัญญัติในรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ถูกในหลักการของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่จริงๆก็คือบัญญัติไปเลยว่ารัฐเป็นรัฐไทยเป็นรัฐคารวาสหรือเป็นรัฐโลกวิสัยแล้วก็บัญญัติรับรองเสรีภาพทางศาสนาเอาไว้ไม่ต้องไปบัญญัติว่ารัฐมีหน้าที่ต้องอุปถัมภ์ส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาของศาสนาใดๆทั้งสิ้นศาสนาเป็นองค์กรเอกชนเป็นเรื่องเสรีภาพที่แต่ละสำนักแต่ละศาสนาจะแข่งขันกันอย่างเสรีอันนี้คือสิ่งที่เสนอในงานวิจัยสิ่งที่ทีนี้ปัญหาของเราถ้าเราตั้งคำถามโดยกรอบคิดก่อนสมัยใหม่มันก็ได้คำตอบแบบเดิมๆเนี่ยคือต้องรับต้องมารักษาธรรมวินัยที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกรักษาวัดปฏิบัติของพระสงฆ์แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐสมัยใหม่แล้วและต่อให้คุณบัญญัติยังไงให้รัฐมีหน้าที่ยังไงรัฐก็ไม่มีทางที่จะทำหน้าที่นั้นได้รัฐสมัยใหม่ไม่สามารถทำหน้าที่ทางศาสนาแบบรัฐสมัยเก่าได้ต่อไปแล้วและที่แย่กว่านั้นก็คือว่ามิติทางจิตวิญญาณมิติทางจิตใจทางอารมณ์ความรู้สึกของศาสนามันจะหายไปเพราะศาสนากลายเป็นเรื่องของอำนาจกลายเป็นเรื่องของการบังคับให้เด็กเรียนลูกผมเรียนม.1ถูกบังคับให้ไปสอบธรรมศึกษาโดยที่ไม่ได้เรียนมาเลยตลอดเทอมไม่ได้เรียนธรรมศึกษามาเลยแต่ครูสอนวิชาพุทธศาสนาเอาคะแนนมา15คะแนนแล้วก็บังคับให้ไปสอบต้องไปสอบเก็บ15คะแนนนี้ศาสนาก็เลยกลายเป็นเรื่องของอำนาจแล้วถามว่าการบังคับแบบนี้มันได้ผลอะไรกับเด็กผมคิดว่ามันไม่ได้ผลผมเคยได้ยินอาจารย์มาร์กตามไทยพูดในช่วงวัยรุ่นของท่านที่เข้าไปศึกษาศาสนาแล้วก็ถูกบังคับแบบนี้ก็ทำให้ตัวเองรู้สึกเบื่อไม่อยากสนใจศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนามันเป็นเรื่องที่จะดีมีคุณค่าต่อชีวิตคนจริงๆศาสนาต้องแสดงออกให้เห็นว่ามีคุณค่าและให้คนเดินเข้าไปหาไม่ใช่ใช้อำนาจรัฐผ่านระบบการศึกษาผ่านนู่นนั่นนี่บังคับคนเข้าไปแล้วคนก็จะเบื่อคนจะแอนตี้ศาสนาแล้วศาสนาที่มาสัมพันธ์กับรัฐมันก็จะเป็นดัก
เป็นศาสนาที่ไร้หัวใจเป็นศาสนาที่หนุนความรุนแรงในการปราบปรามรักษาประชาชนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาเนื่องจากเราใช้ความคิดก่อนสมัยใหม่มาตั้งคำถามแล้วเราเลยได้ข้อสรุปว่ารัฐปัจจุบันต้องทำหน้าที่แบบรัฐโบราณคือรักษาศาสนาแบบรัฐโบราณแต่ถ้าเราใช้กรอบคิดสมัยใหม่คือกรอบคิดโลกวิสัยการแยกศาสนาจากรัฐมาตั้งคำถามเราก็จะเห็นว่าปัญหาเสรีภาพทางศาสนาเป็นเรื่องสำคัญปัญหาบทบาทของศาสนาในที่สาธารณะเป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมาบทบาทของศาสนาพุทธในพื้นที่สาธารณะของเราเป็นการสนับสนุนเผด็จการสนับสนุนอุดมการอนุรักษ์นิยมต่อต้านประชาธิปไตยที่ผมคิดว่านี่คือปัญหาตราบใดที่เราไม่สามารถแก้ปัญหานี้โดยการแยกศาสนาจากรัฐศาสนาก็จะเป็นเครื่องมือของเผด็จการหรือเป็นเครื่องมือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่สิ้นสุดแล้วในสุดต่อให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องรัฐต้องปกป้องศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เท่ากับคุณไปสร้างอะไรขึ้นมาให้มันขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยแล้วในที่สุดมันก็ไม่สามารถรักษาศาสนาในมิติทางจิตใจมิติทางจิตวิญญาณเอาไว้ได้อย่างแท้จริงแต่จะทำให้ศาสนาพุทธกลายเป็นเครื่องมือของอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วศาสนาพุทธกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยทำให้คนรุ่นใหม่ปฏิเสธศาสนามากขึ้นครับก็ขอบคุณอาจารย์สุรพจน์นะครับก็ผมเชิญอาจารย์ศรีชัยต่อเลยครับสวัสดีครับทุกท่านผมเองต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์กรและอาจารย์สุรพจน์นะครับได้รับความรู้อย่างมากจากทั้งสองท่านจะพยายามให้ตรงประเด็นที่สุดนะครับเพราะหัวข้อที่รับมอบหมายจากคุณโชติศักดิ์ซึ่งผมเป็นแฟนกับผมเองเป็นแฟนคลับของท่านนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือศาสนากับรัฐธรรมนูญคือท่านอาจารย์กรได้พูดถึงเรื่องในลักษณะที่ว่าต้องระบุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติให้ชัดเจนเพราะว่าโดยมีสมมติฐานพื้นฐานก็คือว่าเนื่องจากศาสนาพุทธในอยู่ประเทศไทยมายาวนานแล้วก็สมควรจะใส่ไปส่วนท่านอาจารย์สุพจน์ได้บอกว่าในรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วและรัฐไม่ควรต้องมาทำหน้าที่แบกรับภาระในเรื่องของศาสนาผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ตระหนักความจริงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญกับศาสนาหรือศาสนารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้พึ่งมาเป็นปัญหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้นะครับเพียงแต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้สร้างปัญหามากขึ้นปัญหาเดิมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยมีมาก่อนแล้วแต่พอมาถึงปี59เนี่ยส่งผลขั้นที่ทำให้ชุมชนศาสนาหลายชุมชนโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับชุมชนที่เข้มข้นในภาคใต้เนี่ยแสดงตัวออกมาชัดเจนจนกระทั่งแสดงมติออกมาว่ามาไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีเหตุก่อวินาศกรรมตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถยอมรับได้กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นอื่นเลยครับเน้นเป็นเรื่องศาสนาเลยถ้าท่านถามว่าอ๋อแสดงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเพิ่งมามีปัญหาเรื่องศาสนาในสมัยฉบับใหม่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันมีปัญหามานานแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์สุรพจน์บอกนะครับผมขอเอาเรื่องใกล้ตัวท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านคงถ้ามองมาข้างหน้าจะเห็นพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในจีวรสีกัดเข้มเนี่ยนะครับท่านเป็นพระสงฆ์เป็นอาจารย์ของทางฝั่งวัดของสันติอโศกนะครับวัดสันติอโศกหรือชุมชนอโศกซึ่งมีอยู่หลายที่ในไทยเนี่ยเป็นวัดที่ถูกเคยนะครับในอดีตเนี่ยสิบกว่าปีก่อนเนี่ยถูกมหาเถรสมาคมมีมติให้ขับออก
จากการเป็นวัดหรือเป็นพระสงฆ์ที่ถูกต้องถูกขับออกขับไล่ออกทั้งคณะเลยด้วยข้อหานะครับด้วยข้อหาที่ว่าผิดจากความเป็นพุทธที่ถูกต้องและด้วยความที่มหาเถรสมาคมมีอำนาจโดยรัฐธรรมนูญนะครับด้วยรัฐธรรมนูญฉบับเดิมมาแล้วครับได้กำหนดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะได้แม้ว่าไม่ได้ระบุว่ามีศาสนาพุทธเป็นสาประจักษ์ชาติแต่ก็ได้มีอำนาจขนาดนี้ครับมีอำนาจที่สามารถเกิดองค์กรสงฆ์ที่สามารถตัดสินได้ว่าพุทธอันไหนเป็นพุทธที่ถูกต้องนะครับและเมื่อมีองค์กรที่มีอำนาจทางการเมืองที่รับการยอมรับการรับรองทางรัฐธรรมนูญสามารถตัดสินได้มันก็เท่ากับว่าองค์กรทางการเมืองสามารถตัดสินเรื่องทางธรรมได้ว่าพุทธไหนถูกพุทธไหนผิดเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับทุกท่านครับเพราะการตัดสินเรื่องทางศาสนาได้เนี่ยเรื่องทางศาสนาครอบคลุมเลยเรื่องศาสนาครอบคลุมทั้งก่อนมนุษย์เนี่ยก่อนเกิดมาแล้วแล้วหลังจากตายไปแล้วพูดง่ายตัดสินเรื่องนรกสวรรค์ได้และเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามของประเทศใดก็ตามยอมรับว่าให้มีองค์กรนะครับทางการเมืองหรือองค์กรที่มีอำนาจทางการเมืองสามารถตัดสินเรื่องทางศาสนาซึ่งก็หมายถึงตัดสินเรื่องวิญญาณเรื่องโลกนี้โลกหน้าเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องนรกสวรรค์ได้นั่นสนุกเลยครับนั่นเท่ากับว่าองค์กรทางการเมืองเนี่ยรัฐสามารถตัดสินเรื่องว่าใครไปสวรรค์และตกนรกได้ด้วยและแน่นอนในกรณีที่ท่านเห็นอย่างนี้ก็คือพระสงฆ์พระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นที่เคารพนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอยู่ตรงนี้ใกล้ตัวเลยเนี่ยท่านถูกถือว่าเป็นพุทธเถื่อนไปเรียบร้อยเลยและนั่นคือ10กว่าปีมาแล้วจนถึงบัดนี้พระสงฆ์ทั้งหมดในวัดและในคณะในองค์กรของท่านทั้งหมดก็ยังคงเป็นพระเถื่อนและองค์กรและก็องค์กรทางรัฐธรรมนูญเนี่ยยังกำหนดห้ามท่านได้ไว้อีกด้วยว่าห้ามใส่ชุดห้ามใส่จีวรสีเดียวกับพระสงฆ์โดยทั่วไปห้ามที่จะตั้งใช้ชื่อว่าเป็นวัดห้ามเรียกตนเองว่าเป็นพระสงฆ์ต่างๆเหล่านี้ทุกท่านทราบไหมครับว่าถ้ามาวัดกันเอาเป็นองค์เป็นรูปๆเลยนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นคนๆนะเอาตัวเลยนะครับว่าไปแล้วท่านสือศีลเนี่ยอาจจะมากกว่าพระสงฆ์ที่เราเห็นเป็นส่วนใหญ่โดยทั่วไปเพราะว่าในคณะของท่านนะครับซึ่งผมขออนุญาตให้ว่าในนิกายย่อยของท่านในจริยวัตรตามพื้นฐานของในมูฟเมนต์ของท่านเนี่ยให้ฉันข้าวมือเดียววันละมือเดียวต่างๆเพราะว่าไปแล้วในบางเรื่องเนี่ยเคร่งเสียยิ่งกว่าในแบบปกติที่เราเป็น typicalreligious priest นะทั้งหลายเนี่ยนะครับและยิ่งกว่านั้นอีกในองค์กรของท่านเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยห้ามจับเงินเด็ดขาดใช่ไหมครับพระคุณเจ้าห้ามจับเงินเด็ดขาดเลยไม่ให้ครอบครองเงินไม่ให้ครอบครองเงินด้วยซึ่งทุกลูกก็เคร่งครัดในเรื่องนี้โดยธรรมชาติเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพระองค์เองได้คุ้นเคยกับในองค์กรของท่านก็เคร่งขนาดนี้แต่ถูกถือเป็นพระเถื่อนซึ่งมันเป็นผลมาจากอะไรครับบอกเลยครับนี่มันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญอันเดิมด้วยไม่ต้องอันใหม่และที่แย่คืออันใหม่แย่ยิ่งกว่าเก่าให้อํานาจกับองค์กรของรัฐที่จะบังคับคนในเรื่องของศาสนาซียิ่งกว่าเก่าด้วยพอมาถึงขั้นนี้ต้องลงรายละเอียดหน่อยท่านอาจารย์สุพจน์ได้กรุณาเล่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเชิงภาพรวมนะครับผมขอลงเอาในเรื่องประเทศไทยนี่แหละในสเกลแบบสากลทั่วโลกเลยแล้วกันทุกท่านครับเราคงต้องยอมรับว่าโดยพื้นฐานธรรมชาติของศาสนาเป็นเรื่องที่เข้ามาสู่ตัวมนุษย์หลังจากที่มนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วมีชุมชนแล้วก็เริ่มถูกคุณพ่อคุณแม่คือถูกครอบครัว
แล้วก็ชุมชนโดยเฉพาะยิ่งสังคมที่มีรัฐมีระบบประเพณีนิยมเนี่ยใส่เข้ามาทีมันไม่ได้เกิดติดตัวเรามาโดยธรรมชาติมันไม่ใช่ของที่มีมาโดยธรรมชาติกำเนิดเช่นเดียวกันครับคำว่าประเทศนี่ก็เหมือนกันประเทศเนี่ยมันไม่ได้ติดตัวเรามานะครับไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเลยเนี่ยมันไม่มีโลกนี้เพิ่งมามีคำว่าประเทศเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เพราะโดยธรรมชาติมันไม่ใช่แล้วอะไรของที่มันไม่ใช่โดยธรรมชาติเนี่ยพอเราไปกำหนดแล้วให้มันเป็นเส้นกำหนดที่มีอำนาจบังคับด้วยเนี่ยมันมักจะเป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์เราเนี่ยเสมอแล้วอะไรก็ตามที่แบ่งแยกมนุษย์เราในที่สุดคือมันก็จะก่อให้เกิดความแตกแยกนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งเพราะโลกนี้จึงมีการลบลาฆ่าฟันกันแล้วความขัดแย้งกันอย่างมากใน2เรื่องตามมาก็คือเรื่องของเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งมันจะรวมถึงเรื่องทรัพยากรแล้วตัวที่2ที่มันนำความขัดแย้งอย่างไม่รู้จบและแย่ยิ่งกว่าก็คือเรื่องศาสนาเราจึงได้ยินเรื่องของสงครามแบ่งแยกแดนสงครามแบ่งแยกเขตแดนสงครามแยกเขตแดนแล้วอีกสงครามประเภทหนึ่งก็คือสงครามศาสนาแล้วทุกท่านก็คงทราบดีว่าระหว่างสงครามชิงดินแดนกับสงครามศาสนาอะไรหาข้อยุติยากกว่ากันถ้ามองจากสีหน้าเราคงเห็นคล้ายๆกันใช่ไหมครับสงครามศาสนาถามว่าทำไมเพราะว่าสงครามศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณอุดมคติความเชื่อเป็นเรื่องของนรกสวรรค์เป็นเรื่องชีวิตชาติก่อนชีวิตชาติหน้านะครับเป็นชีวิตนรกติและธรรมชาติของศาสนาโดยธรรมชาติของศาสนาในทางศาสนวิทยาครับศาสนาเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวพันในมิติของความเชื่อซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติที่ไม่อาจหาข้อโต้แย้งได้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งของลักษณะนั้นแต่ธรรมชาติศาสนาคือจะมีมิติที่เกี่ยวพันกับหลายมิติแต่ลักษณะโดยธรรมชาติคือจะไม่ใช่เรื่องของความจริงในเชิงที่เรียกว่า tangible นะครับที่เป็นรูปธรรมที่สามารถหาข้อยุติในการโต้แย้งที่จบสิ้นได้เพราะนั้นพูดง่ายๆคือถกเถียงกันเรื่องเขตแดนยังหาข้อยุติพอได้แต่พอถกเถียงในพรมแดนเรื่องศาสนาแล้วมันจะหาข้อยุติไม่ได้และเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะระหว่างศาสนาหรือว่าศาสนาแตกต่างกันเท่านั้นแต่ความขัดแย้งหรือความที่เห็นต่างกันเนี่ยมันจะมีอยู่ในแม้แต่ในศาสนาเดียวกันเพราะธรรมชาติของทุกศาสนาจะมีลักษณะธรรมชาติอันหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้คือพอตั้งศาสนาแล้วภายในเวลาไม่เกิน300ปีจะต้องมีการแตกนิกายและในพอแตกนิกายแรกได้เมื่อไหร่อีกภายในไม่เกินประมาณ80ปีถึง100ปีจะมีการแตกนิกายที่3และที่4และยิ่งนับมันจะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเอาเฉพาะศาสนาคริสต์ก็แล้วกันครับในปัจจุบันนี้ถ้ามีคนถามว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยมีนิกายอยู่กี่นิกายคนโดยรวมๆเนี่ยมักจะบอกว่า3นิกายนะครับก็คือโรมันคาทอลิกนะครับโปรเตสแตนต์แล้วก็กรีกออร์โธดอกซ์เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วในสังกัดนี้มีนิกายจริงๆอีกมหาศาลโดยแยกจากเรื่องของตัวโปรเตสแตนต์นะครับขยายตัวจนกระทั่งเป็นทุกถึงปัจจุบันนี้เนี่ย30,000 กว่านิกายและยังเพิ่มขึ้นทุกวันนี่ยังไม่ต้องรวมทุกท่านคิดว่าในพุทธศาสนามีกี่นิกายพุทธศาสนาแบบที่พอจับต้องได้ที่แบบจับต้องได้มีองค์กรในโลกนี้มีอย่างน้อยนะครับจัดเป็นอย่างน้อยเลยนะประมาณ20กว่านิกายและนี่ยังไม่นับเป็นองค์กรย่อยหรือนิกายย่อยซึ่งมีมหาศาลนะครับในประเทศไทยไม่ได้มีอยู่แค่เถรวาทมหายานไม่ได้มีแค่นี้แค่เถรวาทอย่างเดียวจะเอากี่เถรวาทได้ไหมครับเอาแค่เถรวาทที่มีอำนาจรัฐยังมี2เถรวาทเลยเอาแค่เถรวาทที่มีอำนาจรัฐนะครับแล้วยังเอาเถรวาทที่ไม่มีอำนาจรัฐอีกอ่ะผมก็พูดเถอะครับสันติอโศกเนี่ยถือเป็นเถรวาทชั้นดีอันหนึ่งนะครับแต่ถูกขับออกไปจนตกกระป๋องไปแล้ว
นะครับถูกไล่นี่ผู้ประพูดนะครับท่านพระอาจารย์เนี่ยอยู่อเมริกานี่ต้องฟ้องเลยนะครับนี่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนมหาศาลเลยทีเดียวนี่เลวร้ายมากนะครับและนี่ยังไม่ต้องมาพูดถึงความขัดแย้งที่มาถึงเรื่องของประเด็นกับรัฐธรรมนูญใหม่นี่เอาแค่ในขอบข่ายของรัฐธรรมนูญเก่ายังทำกันสักขนาดนี้แล้วขอเรียนให้ท่านทราบว่าพอมาถึงรัฐธรรมนูญใหม่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกเลวร้ายยังไงถ้าไอดอลของผมจะช่วยนะครับไม่ผมเป็นแฟนคลับท่านเลยนะครับมาตรา31นี่แหละท่านลองดูนะครับขอดูที่คุณเจ้าสารกับขอดูที่31ก่อนนะครับมันถ้าจำง่ายๆนะครับทุกท่านครับมันไม่มีหรอกปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวเรื่องศาสนามันก็มีอยู่2มาตรานี้แหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยว่าไปแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาจริงนะของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันมีอยู่3มาตรานอกจาก2มาตรา31กับ67จำไม่ได้นะ31 67 31 67นะครับแต่มาตราที่มีปัญหาเสมอมาเลยนะครับก็คือมาตราที่เกี่ยวกับได้ยินนะครับขอบคุณมากนะครับก็เข้าใจกันแหมหัวไวดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นแค่เริ่มต้นเปิดหัวของรัฐธรรมนูญมาก็บังคับแล้วว่าไม่ให้คือเป็นการนี่เป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะการซ่อนศาสนาประจำชาติเข้าไปในรัฐธรรมนูญมันเซียนครับเซียนเท่านั้นถึงเขียนอะไรแบบนี้ได้นะครับเป็นที่รู้กันดีแล้วก็ร่างมากี่ครั้งก็ตั้งใจแทรกไว้เงี้ยแล้วไม่เปลี่ยนที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่เคยเป็นปัญหาก็เพราะว่าไม่เปลี่ยนแต่ก็แต่ในที่สุดแล้วก็อย่างที่เราทราบครับก็จะมีศาสนิกที่มีการรวมตัวกันเพื่อจะผลักดันให้เขียนคำชัดๆนะครับจำได้สมัยท่านอาจารย์ชุนเนี่ยก็บอกว่าคือไม่อยากเขียนออกไปชัดๆงั้นเพราะว่ายิ่งเขียนมันยิ่งแตกแยกก็บอกว่าซ่อนไว้แบบเดิมมาดีแล้วนี่เซียนมากแล้วที่ไปผูกไว้กับพระประมุขเนี่ยนะนี่จะว่าไปนะในประเทศนี้นะที่จริงรัฐธรรมนูญนี่ขัดแย้งกันเองนะครับที่บอกว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาจริงๆนะครับไม่มีเสรีภาพท่านเนี่ยเกิดมาก็ถูกบังคับแล้วห้ามถืออันอื่นห้ามเปลี่ยนนั้นด้วยอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้วนี่มันเป็นปัญหาเพราะมาถึงมาตราที่นะโอ้ลุงเดินสักครั้งกรุณาผมมากเลยนะครับมาดีเยี่ยมเลยอันนี้เนี่ยถ้าผมจะขอชมมากๆเลยนะในรัฐธรรมนูญนี้นะครับก็คงเป็นอันนี้แหละคืออันนี้เนี่ยเรียนแบบอเมริกามาเลยนะครับเนี่ยบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายเท่าเทียมกันชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันเลือกการเลือกปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการนะอะไรต่างๆเนี่ยทั้งสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและก็ความเชื่อทางศาสนาอันนี้นี่ก็อเมริกามาเลยแล้วน่าชื่นชมมากอเมริกานะครับทุกท่านครับไอตัวที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญหรือตัวเอกสารสำคัญเขามันมีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือคำประกาศอิสรภาพคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาซึ่งเป็นเมื่อเขาเนี่ยชนะในการต่อสู้กับอังกฤษเพื่อที่ทำให้อเมริกาเป็นเอกราชThe Fourth of July นะครับก็คือเน้นว่าคนอเมริกันนะครับต้องมีสิทธิเสรีภาพนะครับเน้นว่าสิทธิเสรีภาพในเรื่องไหนเรื่องศาสนาครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะตอนที่เขาอยู่ในอังกฤษหรืออยู่ในยุโรปเนี่ยยุโรปเนี่ยเป็นรัฐศาสนาที่อยู่ในอิทธิพลของคริสต์ในยุคกลางอย่างที่ท่านอาจารย์สุรพลเนี่ยได้บอกนะแล้วเป็นปัญหามากเพราะว่าผมเนี่ยเขียนประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยมาเยอะนะครับประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาเป็นมีประวัติศาสตร์ของทั้งโลกเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหามากเพราะว่า
ศาสนาจักรแคทอลิกซึ่งมีอำนาจอันมหาศาลไม่ได้ครอบงำอยู่ไม่ได้ควบคุมอยู่แค่ประเทศเดียวแต่ควบคุมทั้งโลกเพราะตัวธรรมชาติธรรมชาติของศาสนาจะพยายามรวมตัวเป็นศาสนาจักรและในที่สุดแล้วเมื่อรวมตัวเป็นศาสนาจักรแล้วอำนาจทางศาสนาจะมีอำนาจครอบคลุมรัฐเสมอครับโดยธรรมชาตินะครับจะพยายามมีแล้วก็นอกจากจะครอบคลุมรัฐแล้วจะครอบคลุมข้ามรัฐด้วยคือครอบคลุมระหว่างชาติด้วยในเวลานั้นก็เป็นอย่างนั้นทีปัญหาคือพอนานไปมันเป็นธรรมชาติของศาสนาเหมือนกันนี่เป็นเรื่องทางศาสนาวิทยานะครับทุกท่านครับโดยธรรมชาติของคัมภีร์ศาสนาทั้งนั้นเนี่ยศาสนาที่เกิดมาแรกสุดในโลกนี้เนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าเรานับอย่างเป็นทางการหรือถึงปัจจุบันก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับก็มีอายุเก่าแก่สุดประมาณ 5,000 ปีมีคนบอกว่าการนับศาสนาจะต้องมีต้องมีครบองค์ประกอบคือต้องมีศาสดาก่อนอันนี้เริ่มต้นก็ผิดแล้วครับใครที่ยึดตำราอะไรแบบนี้คอยรั่วตำราพวกนั้นไปฉีกทิ้งได้เลยนะครับมันนอกจากล้าสมัยแล้วยันเขาอีกด้วยเพราะในความเป็นจริงศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ไม่มีศาสดาไม่มีศาสดาหาศาสดาที่แท้จริงไม่ได้เพราะเก่าแก่มากและขอบอกว่าเวลาที่บอกว่าศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของไทยเนี่ยนะครับขอบอกเลยครับพราหมณ์เนี่ยมานานแล้วและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับอาจารย์สุพจน์ก็จะเขียนอยู่เสมอในบทความก็คือที่เขาเรียกกันเป็นภาษาปากภาษาตลาดก็คือศาสนาผีแต่ผมเนี่ยไม่ชอบคำนี้จริงเรื่องศาสนาผีเพราะว่านี่เป็นการดูถูกผีมากนะครับเพราะว่าคือจริงๆมันก็คือลักษณะของศาสนาบรรพการลักษณะศาสนาบรรพการก็คือศาสนานับถือวิญญาณธรรมชาติทั้งหลายธรรมชาติของวิญญาณแม่น้ำวิญญาณท้องฟ้าวิญญาณต้นไม้วิญญาณผีแดนแทนก็แปลว่าท้องฟ้านี่แหละครับนะครับวิญญาณแม่น้ำเจ้าแม่คงคาเนี่ยมาก่อนใครก็เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอต่อมาก็พัฒนาเป็นอะไรครับวิญญาณบรรพบุรุษก็เป็นศาสนาบูชาจิตวิญญาณในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ที่นี้พอศาสนาพราหมณ์เข้ามาปุ๊บก็ครอบไว้นะครับทำตัวให้เหนือกว่ามีอำนาจรัฐศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่พอเข้ามาปุ๊บทำตัวให้มีอำนาจรัฐเพราะคนนำเข้าคนที่อิมพอร์ตศาสนาเข้ามาคือผู้มีอำนาจรัฐนะครับก็เลยเรียกศาสนาวิญญาณธรรมชาติเนี่ยว่าศาสนาผีนะกดให้มันดูต่ำพอพุทธเข้ามาทีหลังก็เลยครอบผสมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ของไทยเนี่ยถนัดมากเรื่องของเขาเรียกว่า mixed religion นะครับหรือว่า synchronism นะครับก็คือการนับถือศาสนาเอาทุกอย่างมาขย่ารวมกันผสมแล้วเอาอันที่ดูที่สุดแปะป้ายชื่อไว้สุดท้ายก็เลยเป็นพุทธพราหมณ์และวิญญาณธรรมชาติแล้วในความจริงถามว่าอะไรโดดเด่นที่สุดวิญญาณธรรมชาติครับถามว่าถามจริงเถอะระหว่างไหว้พระกับไหว้ศาลพระภูมิเนี่ยศาลพระภูมินี่มีทุกบ้านนะครับเนี่ยถึงเขาบอกว่าอะไรมีทุกบ้านเนี่ยนะครับศาลพระภูมิเนี่ยมีทุกบ้านยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยผมใกล้จะเดือดร้อนเลยผมเรียกนะอะไรอย่างเนี้ยเพราะนั้นอันเนี้ยศาสนาแท้ของไทยคือศาสนาศาลพระภูมิครับศาลพระภูมิไทยมี2 อย่างโดยพื้นฐานคือศาลตายายคือศาลบรรพบุรุษนะครับอันที่สองคือศาลพราหมณ์คือเทพจักรฟ้าถ้าเป็นคนจีนก็นอกจากศาลบรรพบุรุษแล้วก็ที่นี่ก็เป็นศาลติจูเอียศาลบรรพบุรุษแต่เป็นเทพติ่งศาลบรรพบุรุษกับเทพติ่งเทพติ่งศาลคนจีนจึงไม่ปลูกศาลพระภูมิที่มีเสาเดียวลอยขึ้นบนฟ้าแต่เอาศาลเจ้าเอาไปติดที่ดินเพราะอะไรบูชาเทพที่มาจากดินแต่จริงๆเนื้อแท้เหมือนกันนี่แหละครับศาสนาประจำชาติไทยผมบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าจะระบุศาสนาประจำชาติไทยผมคิดว่าน่าจะระบุว่าศาสนาประจำชาติไทยก็คือศาสนาที่เรียกว่าศาสนาไทยอาจจะมีวงเล็บว่าที่อธิบายก็คือศาสนาผสมระหว่างวิญญาณธรรมชาติพราหมณ์แล้วก็พุทธทีนี้มาเป็นปัญหาอีกผมนี่ขอย้ายเข้ามาข้อแย้งตามความต่อมาว่า
พอมาถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันมีปัญหายังไงผมได้เรียนไปแล้วว่าในรัฐธรรมนูญเดิมก็มีปัญหาแล้วเห็นผลชัดอยู่แล้วทุกท่านได้ลองมาดูมาข้างหน้าทุกท่านนะครับแถวหน้าของกระผมเนี่ยครับท่านเห็นไหมครับจีวรสองสีที่ไม่เหมือนกันด้วยความเคารพครับอาจารย์ครับด้วยความเคารพเนี่ยสีต่างกันเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเนี่ยผลจากรัฐธรรมนูญเลยทำให้ใส่สีเดียวมันยังไม่ได้เลยมันค้ำไว้รัฐธรรมนูญมันค้ำไว้ใส่สีผิดสีอย่างนี้เมื่อไหร่ผิดกฎหมายเลยครับผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับลุงไปถึงอื่นๆอีกเรื่องนึงทีนี้พอมาถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญนี้นะครับปัญหาขอคุณโชติครับช่วยดูไอ้มาตรา31นะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับจำง่ายๆ3167 3167นะครับนะโอ้ยยังพูดประเด็นที่แล้วไม่หมดเลยครับคือตะกี้ของอเมริกาเน้นอยู่2ตัวคือเสรีภาพพอมาถึงตัวรัฐธรรมนูญของอเมริกาเน้นตัวอะไรเน้นความเสมอภาคในการนับถือศาสนาหรือพูดง่ายๆคือ2ตัวเนี่ยตัวสำคัญคนจะต้องมีสิทธิเสรีภาพและขณะเดียวกันต้องมีความเสมอภาคในการนับถือศาสนาแล้วมันจะย้อนไปในปีนี้ก็คือว่าในรัฐธรรมนูญของอเมริกานะครับจะไม่คือเวลาที่พูดเรื่องศาสนาพูดเน้นประเด็นเดียวครับคือจะต้องไม่มีใครถูก discriminate หรือว่าถูกแบ่งแยกหรือถูกทำให้ต่ำต้อยหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทางศาสนาพูดง่ายๆคือทั้งต้องเสรีภาพและต้องเท่าเทียมและด้วยเหตุนี้เองในอเมริกาจึงมีความเสรีภาพในเรื่องการนับถือศาสนาจะสามารถนับถือศาสนาอะไรแม้แต่นับถือวูดูหมอผีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่จะตั้งนิกายใหม่จะตั้งศาสนาใหม่ได้ทั้งนั้นนะครับพอมาถึงมาตราที่31ตรงนี้ได้เน้นตรงนี้อันนี้น่าสนใจมากครับบุคคลย่อมมีสิทธิมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาอันนี้เป็นเรื่องเก่าๆเป็นเรื่องพูดเชิงอุดมคตินะครับย่อมมีเสรีในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนนะครับแต่อันที่น่าสนใจตรงนี้แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไอ้รวมมันเหมือนเดิมเหรอครับแต่อันน่าสนใจคือไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนไม่มีถามมันมีอะไรอันเนี้ยเป็นข้อที่พี่น้องก็เอาเรื่องเลยนี่เลยแค่วักเดียวเนี่ยอันนี้เลยเพราะเขาบอกเลยว่าอันเนี้ยมันตั้งแง่เลยเพราะเขาบอกว่าอ่านดูก็พอรู้ว่าคนล่างเนี่ยกำลังหมายถึงใครเพราะกำลังบอกว่ามันจะมีศาสนาที่ดูเหมือนมีอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐแล้วพอพูดแค่นี้ว่าคนมีตุ๊กตาขึ้นมาในใจเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วปัญหามันคืออะไรคือเวลาที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีปัญหาคือรัฐธรรมนูญเป็นลักษณะของกฎหมายที่เขียนกว้างเป็นกฎหมายแม่บทที่เขียนกว้างเพราะบอกว่าที่ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐมันต้องตีความใช่ไหมครับอะไรล่ะที่เรียกว่าศาสนานั้นเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐที่จริงอันนี้ตะกี้ที่พูดค้างไว้คือผมสองจิตสองใจเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่ารัฐต้องมีมาตรการ3อย่างครบพร้อมกันนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนารัฐกับศาสนานะครับอันแรกก็คือรัฐกับศาสนาเนี่ยต้องแยกอำนาจกันนะครับรัฐต้องไม่ให้ศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจอันที่2คือรัฐจะต้องให้เสรีภาพและความเสมอภาคนะครับอันนี้ต้องไปด้วยกันต้องให้เสรีภาพและความเสมอภาคอดีตของไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญเก่านะเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ไม่ให้ความเสมอภาคผมยกตัวอย่างพระอาจารย์สองท่านเนี่ยนะครับ
พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ชื่ออะไรนะครับดาวดินพระอาจารย์ดาวดินเนี่ยคนดังเลยนะครับพระอาจารย์ดาวดินอยู่ในสันติสุขเนี่ยคือพระอาจารย์ยังมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในแบบในสไตล์ในความเชื่อในการตีความของพระอาจารย์ใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือสิทธิของท่านแม้ว่ามีเสรีภาพแต่ท่านจะมีเสรีภาพไม่เท่าสถานภาพไม่เท่ากับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจะอยู่เหนืออีกอันหนึ่งจะรับการรับรองอีกอันหนึ่งจะมีอำนาจทางกฎหมายจะมีอำนาจทางรัฐธรรมนูญรองรับไว้และไม่เพียงเท่านั้นยังจะมีงบประมาณจากรัฐเข้าไปอีกปีละเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไปแต่ของท่านไม่ถูกไล่ออกจากประเทศไทยท่านยังสามารถนับถือศาสนาในแบบที่ท่านถือได้จะเรียกว่าศาสนาอะไรก็ตามจะตั้งชื่อนิกายอะไรก็ตามแต่ท่านก็ยังจะถูกถือว่าไม่ใช่พุทธแบบมาตรฐานไม่ใช่พุทธมาตรฐานไม่ใช่พุทธที่ได้อะไร authorize นะครับอะไรอย่างเงี้ยและท่านก็จะไม่ได้งบประมาณจากรัฐและก็อย่าลืมนะครับท่านห้ามใส่วันไหนอย่าลืมใส่จีวรอย่าเปลี่ยนสีทีเดียวนะครับท่านเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายของพระอาจารย์ท่านที่กฎหมายบอกไว้ว่าห้ามใส่สีนี้นี่เป็นสีที่กฎหมายรับรองดูรัฐธรรมนูญสิครับมีผลกับชีวิตของพวกเราในขณะนี้พอมาถึงเนี่ยเพราะปัญหาคือพม่าตาสามเดือนอันของเก่าเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะมันให้เสรีภาพแต่มันไม่ให้ความเสมอภาคพอมาอันนี้มีการตั้งแง่ขึ้นมาก็คือบอกว่าให้ระวังว่าเราจะไม่ยอมประเทศไทยจะไม่ยอมรับศาสนาที่มีแววว่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐทีนี้แน่นอนมันจะเกิดปัญหาตามมาว่าต้องตีความอะไรล่ะที่เรียกว่าเป็นความปลอดภัยต่อรัฐศาสนาลักษณะไหนที่มีเป็นภัยต่อความเป็นความมั่นคงต่อรัฐใช่ไหมครับปลอดภัยต่อรัฐอย่างกรณีที่จับเรายังจับไม่ได้สักทีนะครับเฝ้ากันเนี่ยนะรัฐซ้อนรัฐเนี่ยเป็นรัฐที่มีอำนาจรัฐโอ้นะครับเนี่ยเลยเถิดยุ่งดีเลยผมพูดไปยังไม่ถึง1ใน4ที่อยากจะพูดเลยนะครับโอเคขอโทษนะครับผมไปต่อไม่ได้แล้วอาจารย์นะครับยกให้อาจารย์คืนอย่างนี้แล้วนะครับนะแต่มันเป็นปัญหาและถึงวันนี้ยังไม่ยอมรัฐธรรมนูญอันนี้ก่อนจะตอบนะรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่เรื่องที่ของเก่าที่ยังไม่ขาดยังไม่หลุดจากความคาใจก็ยังจะกลับมาเพราะเขาบอกว่าอันนี้ไม่เสมอภาคไม่เสรีภาพและไม่เสมอภาคเอาแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์อ๋อครับผมก็หาอยู่อาจารย์นะงั้นผมขอเก้าอี้ท่านหนึ่งก่อนนะครับเชิญอาจารย์นิพนธ์เชิญท่านนี้ครับอ๋อโอเคนะครับก็อาจารย์นิพนธ์นะครับเป็นวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็อาจารย์ได้มาฟังช่วงท้ายนิดนึงนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ต่อเลยนะครับครับก่อนผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับและอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เป็นวิทยากรวันนี้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยนะครับที่สำคัญคือได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับในประเด็นที่อาจารย์เพิ่งได้พูดไปเมื่อตะกี้นี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันไปผูกโยงกับคนทางภาคใต้นะครับแต่ว่าอะไรอย่าลืมว่ามุสลิมนะครับมันมีทั่วหลายภูมิภาคนะครับภาคกลางคิดอย่างหนึ่งนะครับภาคเหนือก็คิดอย่างหนึ่งนะครับภาคใต้คิดอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย อันดับแรกสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเลยเนี่ยนะครับผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่า เราควรตั้งคำถามก่อนว่าศาสนาแยกออกจากการเมืองได้ไหมสำหรับมุสลิมนะครับและผมเชื่อว่ามุสลิมส่วนใหญ่เนี่ย
ไม่ยอมที่จะแยกศาสนาออกจากการเมืองหมายถึงว่าชีวิตพับลิกนะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับอิทธิพลของเรียกว่ารัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งพยายามที่จะแยกศาสนาออกจากการเมืองนะครับและเราก็ได้เห็นว่ามีตัวอย่างประเทศหลายประเทศอย่างในมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีการแยกศาสนาออกจากการเมืองแต่ว่าไม่ได้แยกกันแบบว่าศาสนาคุณไม่ต้องมายุ่งเลยกับเรื่องการเมืองไม่ใช่นะมันยังปรากฏว่ามันมีเรียกว่าบางมุมในการบริหารประเทศบางมุมในการบริหารกิจการของรัฐเนี่ยเอาเรื่องของศาสนาเข้าไปเกี่ยวพันกับการบริหารผมอยากยกตัวอย่างสักที่เป็นกรณีง่ายๆนะครับเฉพาะในประเทศมาเลเซียเนี่ยเอาใกล้บ้านเรือนเคียงของเรานะครับเขามีหลักศาสนาที่เข้าไปอยู่ในการบริหารประเทศและที่สำคัญก็คือผู้นำประเทศเนี่ยเป็นคนคิดนะครับถ้าเราดูตั้งแต่การก่อเกิดของประเทศมาเลเซียนับตั้งแต่ได้รับเอกราชปี1957เป็นต้นมานะครับณปัจจุบันเนี่ยนายกรัฐมนตรี5ท่านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาคิดนโยบายที่นำเรื่องของศาสนาเข้าไปเกี่ยวพันเพราะเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างความชอบธรรมในการปกครองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอามิติของศาสนาเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมองว่าถ้าเข้ามาแบบเต็มๆเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาในการปกครองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาชะรีอะห์ครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะอะไรอย่าลืมนะครับในเซคูลาร์เนี่ยกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญแต่ในรัฐศาสนาจักรทั้งหลายเนี่ยกฎหมายสูงสุดก็คือกฎหมายศาสนาครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเหลื่อมกันตรงที่ว่าบางเรื่องศาสนาเนี่ยมีสถานะสูงส่งกว่ากฎหมาย convention ที่เป็นรัฐธรรมนูญหรือเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่บางเรื่องศาสนากฎหมายศาสนาเนี่ยอยู่ต่ำกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันต้องมองในหลายๆมิตินะครับทีนี้ผมบอกว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาเอาศาสนาเนี่ยเข้ามาอยู่ในการบริหารหรือการปกครองประเทศหรือพูดง่ายๆอย่างนี้ว่ามันเป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ที่สำคัญในการควบคุมสังคมของรัฐบาลเขาเนี่ยนะครับในสมัยของด็อกเตอร์มหาเดชอันนี้ผมอาจจะข้ามมาเลยนะครับคือก่อนหน้านั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันตรงที่ว่าเห็นใจคนมาเลเห็นใจคนมาเลที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าในรัฐบาลของมาเดมูมัดเนี่ยนะครับเขามีนโยบายที่สำคัญก็คืออิสลามิเซชันนะครับก็คือการถ้าเราแปลตรงตัวมันอาจจะแปลว่าทำให้เป็นอิสลามใช่ไหมอิสลามิสมันแปลว่าทำให้เป็นอิสลามแสดงว่าที่เป็นอยู่เขายังไม่ได้เป็นอิสลามใช่ไหมอันนี้คือประเด็นแรกแสดงว่าเขาพยายามมองว่าสิ่งที่มันเข้ามาแทรกซึมในสังคมมาเลเซียเนี่ยนะครับมันอาจจะมีประเด็นเรื่องของรัฐสมัยใหม่เรื่องความจงรักภักดีต่อชาติมากกว่าความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าที่เป็นต้นมันก็ไปทับซ้อนกับเรียกว่าไปขัดแย้งกับอุดมการณ์ทางศาสนาล่ะคุณตายเพื่อชาติได้ถ้าเราไปบอกตายเพื่อชาติได้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่เคร่งศาสนานะเขาบอกฉันไม่ยอมตายหรอกเพื่อชาติฉันตายเพื่อพระเจ้าดีกว่ามันเป็นทำนองนั้นนะครับแต่ทีนี้เราต้องยอมรับว่าอุดมการณ์ของรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันมีพลังมันทำให้มุสลิมเองเนี่ยปรับตัวว่าเราจะต้องเดินทางแบบเรียกว่าต้องอยู่กันได้กับสังคมสมัยใหม่ที่อุดมการณ์ชาติสำคัญกว่าอุดมการณ์ของศาสนาหมายความว่าถ้าชาติอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้แต่ถ้าชาติ
อยู่ไม่ได้ศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของมาดีเองเนี่ยอิสลามิเซชันก็แสดงว่าพยายามที่จะปรับเอาอุดมคติบางอย่างในศาสนาเข้ามาอยู่ในการบริหารจัดการในขณะเดียวกันในยุคหลังจากนั้นก็อับดุลลอฮ์อามัดบาดาวีเนี่ยอิสลามฮาดอรีมาในยุคหลังสุดเลยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกนโยบายเป็นนโยบายทางสายกลางอัลวาสติยะก็คือทางสายกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเหตุผลจริงๆมันมีเหตุผลทางการเมืองด้วยในการก่อร่างนโยบายนี้ขึ้นมาทีนี้ผมอาจจะลากไปไกลนะครับมันไม่ได้เข้าว่าในรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับที่เรากำลังพูดถึงว่าศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในมาเลเซียเองเนี่ยเขามีการตื่นตัวการตื่นตัวในเรื่องนี้เช่นเดียวกันศาสนาอิสลามไม่ได้ถูกทำให้เป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้ nationalize ว่าทุกคนจะต้องนับถือศาสนาอิสลามเพียงแต่สิ่งที่เขาทำกำหนดไว้บอกว่าเป็น official religion เป็นศาสนาที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นการที่เป็นศาสนาที่เป็นทางการเนี่ยถ้าเราดูในคำนะครับมันแตกต่างกับการเป็น national religion อย่างคือพูดง่ายๆในสาระมันนะอาจารย์แต่มัน official มันเป็นหนึ่งมันมีหนึ่งเดียวofficial ก็คือมีความใช่แต่เขาคือ official เขาคือหนึ่งเดียวใช่ครับงั้นก็แค่เล่นคำเฉยๆมันก็ไม่ใช่โอเคไม่ท่านอาจจะบอกว่ามันเล่นคำแต่ที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำให้สังคมนะครับในประเทศของเขาเนี่ยให้เกิดการยอมรับว่ามีการเขาเรียกว่าสนับสนุนทุกศาสนานะครับคือมันเหมือนกับมาตาที่ว่าเมื่อกี้เป็นมาตา33ใช่ไหมฮะบุกไม่ใช่มาตา4โอเคโอเคทุกคนตัวตีนะครับ67ใช่แล้วคือคุ้มครองของเขานี่ไม่ได้เขียนว่าเป็นคุ้มครองอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันได้เขียนในรายละเอียดข้างล่างไม่ได้เขียนในหัวข้อนะครับในมาตราในรายมาตรานะครับเพียงแต่บอกว่า Islam is an official religion นะครับแล้วก็ศาสนาอื่นเนี่ยก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองและทุกคนคือเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจจะมีมิติคล้ายๆกันตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นเสือกระดาษตรงที่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราคุ้มครองเอาไว้มากกว่านะครับสิ่งที่เขียนกับสิ่งที่ทำเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมิติที่เราต้องมองว่าไอ้สิ่งที่เขียนเขาสนับสนุนศาสนาเนี่ยเขาถ้าเขาเอาแบบเข้มข้นนะครับต้องบอกว่านิกายอะไรด้วยใช่ไหมนิกายซุนนีนิกายชีอะห์นะครับหมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ยอมก็คือการยอมรับให้มันมีศาสนาเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปดูเรียกว่าปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มอัชอารีอาจารย์อาจจะเคยได้ยินนะครับก็เยอะครับคืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามาเลเซียไม่ถือว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมครับอาจารย์กำลังบอกใช่ครับแต่เขากำลังบอกว่าเป็นศาสนาที่เป็นทางการเท่านั้นแต่เขาบอกศาสนาที่เป็นทางการในคำที่บอก official เป็นทางการเขาเป็นศาสนาเดียวเป็นศาสนาเดียวแล้วมันต่างอะไรกับมันต่างยังไงครับมันต่างอันนี้ที่ผมเคยอธิบายก็คือว่าสิ่งที่เป็นทางการเนี่ยหมายความว่าโอเคไอ้ทางการเนี่ยคือเนื่องจากคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่เป็นผู้เป็นผู้ที่เริ่มใสนะครับอาจารย์ผมขอเรียนถามเรื่องอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหนังสือทางศาสนาในมาเลเซียทุกฉบับเวลานี้ไม่ว่าจะของศาสนาใดก็ตาม
จะต้องถูกเขียนไว้ข้างหน้าไว้ว่า for non muslim only เผื่อไว้ว่าเกิดมันหลุดไปถึงมือมุสลิมจะได้ไม่เอาไปแจ้งความจำกันเพราะว่าโดยกฎหมายของมาเลเซียถ้ามีหนังสือศาสนาอื่นไปถึงมือเขาเมื่อไหร่เขาเอาขึ้นโรงพักไปจับเด็กคนได้เลยอย่างนี้จะคือว่ามาเลเซียให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเดี๋ยวต้องต่อยท้ายนะฮะในกรณีที่ตัวเนี่ยดูกันเลยนะในสารพูดเนี่ยเอาหนังสือสองคำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วแต่กันมาเกิดปลุกไปอยู่ในมือมุสลิมในมาเลเซียไอ้ท่านผู้นั้นเนี่ยหยิบบรรทัดเนี่ยนั่นคือสารพูดเนี่ยนะครับหรือคลิปอะไรก็ได้เดินขึ้นโรงพักเลยแล้วบอกเนี่ยศาสนาที่มาแจกไม่ชัดติดตัวมาเอาไปติดคุกได้เลยมาโดนจับเป็นคนที่เขาอ้างว่าแจกที่ปกป้องขนาดนี้ผมเลยรู้สึกว่าโอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่เลยผมคิดว่านะครับผมเคยอ่านหนังสือของพุทธเนี่ยในประเทศมาเลเซียก็หลายครั้งนะครับผมคิดว่าการแจกเรื่องเอกสารพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีผลต่อการเรื่องสายศรัทธาเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกฎหมายแต่ว่ากฎหมายคือถ้าเขาไม่เอาไปแจ้งความไม่เป็นไรแต่เกิดเขาอยากจะแกล้งเนี่ยเขาเอาไปแจ้งความเลยไอ้เจ้าของหนังสือต้องติดคุกเลยกรณีนี้ผมต้องขออนุญาตอันนี้ผมไม่ชัดเจนกับตัวกฎหมายนี้นะโอเคผมไม่ชัดเจนกับตัวกฎหมายนี้แต่ว่าที่ผมเห็นก็คือว่าอะไรก็ตามที่ถ้าเกิดว่ามันไปบิดเบือนหรือมันไปกระทบต่อศาสนาอันนี้ก็คือใช่อันนี้พูดถึงเรื่องการปกป้องอ่ะทีนี้ที่ดูเนี่ยที่มันมีกรณีล่าสุดแม้แต่การใช้ชื่อพระเจ้าใช่ไหมมีการถกเถียงไปใช้ชื่อพระเจ้าคำว่าอัลลอฮ์เหมือนกันได้ไหมคือมันก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาเรียกว่ามากดดันรัฐบอกว่าไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ารัฐไม่ทำรัฐไม่ปกป้องศาสนาก็คือพูดง่ายๆจะฟ้องร้องรัฐล่ะนะครับเพราะรัฐไม่ปกป้องนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นการรอมชอมของผู้นำสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าคนมาเลเซียเนี่ยมีความเกรงกลัวกฎหมายค่อนข้างจะสูงนิดนึงเนื่องจากกฎหมายเขาแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จบลงด้วยการปรองดองแล้วก็คุยกันได้แต่สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการใช้เนี่ยมันก็จะต้องคือรัฐเนี่ยออกพูดง่ายๆก็มาปกป้องแบบเต็มตัวอยู่ดีนะครับว่าห้ามใช้เพราะว่าในศาสนาของคุณเนี่ยแต่เดิมคุณไม่เคยใช้มาก่อนแต่คุณเพิ่งมาใช้ตามเขาเรียกว่าตามที่มุสลิมใช้ประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือประเด็นทีนี้สิ่งที่ผมที่อาจารย์ว่าเราปกป้องอันนี้ในมาตรา33เนี่ยนะครับที่บอกว่ากลายเป็นปัญหานะครับเมื่อใดมันคือประเด็นเนี้ยเมื่อใดที่มันไม่เค้าเรียกว่าไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐใช่มั้ยหรือความปลอดภัยของรัฐอะไรต่างๆนะครับในกรณีเดียวกันในประเทศมาเลเซียก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมอันนี้ผมยกตัวอย่างประเทศที่ว่าเขาพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับเค้าเรียกว่าโลกสมัยใหม่นะครับเรายังไม่ดูอีกหลายประเทศที่มีความเป็นซิกุล่าในโลกมุสลิมนะอย่างเช่นตุรกีแต่หน้าวันนี้ก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีนะครับถ้าพูดถึงหน้าวันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ดีความเป็นซิกุล่าของเขาเนี่ยมันถูกลดทอนจนกระทั่งว่ากลายเป็นอิสลามมากขึ้นอีกเนื่องจากผู้นำนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมได้พยายามจะเขาเรียกว่า
จะชี้ให้เห็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญว่าศาสนาเนี่ยอันนี้คือคำถามแรกที่ผมตั้งจริงๆแล้วศาสนาแยกออกจากการเมืองได้ไหมเพราะฉะนั้นในสังคมมุสลิมเองเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะชี้ให้เห็นว่ามันแยกได้แบบชัดเจนนะครับอันนี้คือการเมืองการเมืองไม่อยู่กับศาสนาศาสนาเป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติและเป็นของปัจเจกบุคคลอันนี้มันไม่ใช่แต่ว่ามันถูกบังคับใช้กับสาธารณะด้วยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าคนทางภาคใต้กลัวก็คือเรื่องของการตีความอย่างที่ว่าอะไรที่ว่ามันเป็นปฏิปักษ์เหมือนที่อาจารย์พูดอะไรนะครับวันหนึ่งวันใดเกิดบอกว่าที่มุสลิมเขาเรียกว่าเดินไปเขาเรียกว่าไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยคือการเผยแพร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเป็นเรื่องของความสมัครใจแล้วเป็นความสมัครใจของผู้ที่ไปเผยแพร่ส่วนที่หนึ่งอันที่สองเป็นความสมัครใจของผู้รับส่วนที่สองคุณรับหรือไม่รับนะเราไม่สามารถไปบังคับได้นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่เขาคิดว่าสิทธิเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะถูกตีความว่าเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาประจำชาติเพราะอาจจะไปทำให้ศาสนาพุทธอ่อนแอซึ่งความจริงผมว่าเรื่องของศาสนาอ่อนแอเนี่ยศาสนาทุกศาสนามันไม่อ่อนแอมันอยู่ที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาอ่อนแอเองในศาสนาอิสลามเองมุสลิมก็อ่อนแอในศาสนาพุทธเองพุทธก็อ่อนแอคนพุทธเองก็อ่อนแอในศาสนาคิดคนคิดเองก็อ่อนแอคนที่อ่อนแอคือตัวเราต่างหากศาสนาเนี่ยผมคิดว่าในตัวของศาสนาเองเนี่ยมันยกระดับให้คนเนี่ยมีความรับผิดชอบมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มใส่ในศาสนาเนี่ยคุณจะมีระเบียบวินัยในศาสนาแต่วันนี้ผมไม่มีระเบียบวินัยมาไม่ทันเวลาแล้วกำลังพูดถึงเนื่องจากรถติดนะครับการสร้างระเบียบวินัยจากเขาเรียกว่าในหลักศาสนาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมแบบไหนก็ได้นะครับแต่อยู่ไม่ได้อย่างเดียวก็คือสังคมที่เขาเรียกว่ากดขี่นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูกฎหมายอันนี้นะครับโดยเฉพาะในมาตรา67เนี่ยคนภาคกลางมุสลิมภาคกลางนะครับอันนี้เราพูดถึงในบริบทของประเทศไทยเนี่ยคนมุสลิมภาคกลางรับได้ทำไมถึงรับได้คำถามคือทำไมถึงรับได้แต่ทำไมคนภาคใต้ถึงรับไม่ได้ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนทางภาคกลางแต่ผมไม่ได้พูดเนี่ยในฐานะตัวแทนของคนภาคใต้ผมจะไม่พูดในตัวแทนเขาผมพูดในทัศนะของผมเองกฎหมายที่มีอยู่ในมาตราเนี่ยนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมีความขัดแย้งนะครับในตัวของมันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในมาตรา 27A เนี่ยใช่ไหมครับมาตรา 27 เนี่ยต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับแต่ไปกำหนดอีกข้อนึงเลือกปฏิบัติชัดเจนไงนะครับอันนี้ถ้าพูดให้หมดเนี่ยมันหลายๆประเทศมันเป็นแบบนี้มาเลเซียก็เป็นอย่างที่บอกนะครับทีนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เราควรจะอยู่กับมันนะครับและถ้าเรามองโลกจากความเป็นที่มันเป็นอยู่เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่อาจารย์นิติเอลซีโรเนี่ยได้พยายามอธิบายเอาไว้ก่อนนะครับบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากวัฒนธรรมทางการเมือง
วัฒนรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่กันในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างวัฒนธรรมทางการเมืองมันมามันเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะการแข่งขันการทางความคิดทางอุดมการณ์ถ้าเรามีศาสนาเราก็จะแข่งขันว่าอุดมการณ์แบบเถรวาทอุดมการณ์แบบ อะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออุดมการณ์แบบศาสนาแบบศาสนาเนี่ยแล้วก็มาถกเถียงกันนะครับจนกระทั่งว่าเรายอมรับมันได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับเรายอมรับหรือไม่ยอมรับในระดับหนึ่งก็ผ่านประชามติเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือยอมรับนะครับนั่นคือวัฒนธรรมของเราไงรัฐธรรมนูญมาจากวัฒนธรรมเราวัฒนธรรมที่เรายอมยอมกับการที่เราถูกบังคับเรายอมมาตลอดผมว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่มันแตกต่างจากอเมริกันอเมริกันเขาไม่อเมริกันหรือในโลกตะวันตกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เขาไม่ยอมการไม่ยอมไม่ได้หมายความว่าเขาต่อสู้หัวจนฝาแต่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมแบบอาสาที่คุณจะเข้ามานะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการอาสาคุณอยากมีศาสนานี้เรื่องของคุณทุกคนเนี่ยยอมรับ respect การอาสาของคุณมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณคุณนับถือศาสนานั้นคุณนับถือศาสนานี้ศาสนาใดก็แล้วแต่มันเป็นการอาสาของคุณเองแล้วไม่มีใครที่จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเหมือนที่อาจารย์พูดนะครับทุกศาสนามันแตกออกเป็นนิกายเยอะแยะและอิสลามก็มีเยอะแยะมีชีอะห์ซุนนีก็มีอีกหลายนะครับในขณะเดียวกันชีอะห์ก็มีอีกสิบไม่รู้กี่สายนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าในมิติหนึ่งเนี่ยการยอมรับความต่างนะครับเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสงวนเขาเรียกว่าความเหมือนกันทุกอย่างเอาไว้ต้องมีอะไรเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับเราจะอยู่ร่วมกันเราสามารถที่จะให้เขามีการยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้มิติของความทนกันได้นะครับไอ้ toleration เนี่ยบางครั้งคนอาจจะแปลว่าใจกว้างหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าความทนกันได้เนี่ยของเรามันมีน้อยเกินไปเป็นความทนกันได้ที่เหมือนถูกบังคับแล้วบ้านเรานะวันนี้นะครับกฎหมายที่มันมีอยู่เนี่ยมันถูกทำให้เป็นหน้าที่เยอะใช่ไหมครับอะไรๆก็มันจะเป็นหน้าที่อันนี้ต่อไปนะครับไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยมันกลายมาเป็นหน้าที่มากขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความรับผิดชอบแต่มันถูกยกระดับกลายมาเป็นหน้าที่นะครับทั้งที่จริงหน้าที่บางหน้าที่เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับเรื่องสิทธิก็ได้ใช่ไหมครับ อันนี้ผมชอบในหนังสือเล่มหนึ่งเลยซึ่งเขียนเอาไว้นะครับรัฐกับศาสนานะครับที่ยังกระชับเวลาอยู่นะครับยังไม่กระชับพื้นที่นะครับก็ที่บอกว่าศาสนาเอ้ยไม่ใช่ศาสนาเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยมันถูกยกระดับให้กลายมาเป็นหน้าที่นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเรียกร้องให้เกิดความรับผิดชอบอะไรมากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าที่หมดผมเนี่ยถามว่าถ้าสนับสนุนให้คนประพฤติปฏิบัติดีเหมือนพุทธผมชอบเลยครับรักษาศีล5ผมชอบเลยครับในฐานะมุสลิมเนี่ยผมชอบแน่นอนนะครับทำให้ได้เถอะนะครับผมชอบและผมคิดว่ามุสลิมส่วนใหญ่ก็ชอบด้วย
นะครับตราบใดที่เราทำให้เขาเรียกว่าไอ้ศีลที่ว่าเนี่ยมันเกิดผลในทางปฏิบัติจริงๆแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันจะมีคนที่ไม่ได้มีความเลื่อมใสแบบนั้นอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มันมีความเลื่อมใสที่แตกต่างกันไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นปัญหาที่ว่าผมว่ามันอาจจะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับจากตัวนี้นะครับจากตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับแต่ผมจะไม่พูดเยอะในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่มีความเห็นต่างไปแล้วเนี่ยรู้ดีว่าเขาจะต้องอยู่อย่างไรนะครับแต่การอยู่ของเขาเนี่ยแน่นอนมันลำบากกว่าเดิมแน่เพราะไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดคุณจะถูกตีความแบบที่ว่านะครับครับก็เบื้องต้นขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับได้นำเสนอมานะครับอย่างเช่นที่เอาท่านอาจารย์ศิลปชัยนะครับขอเอ่ยชื่อนะครับที่ท่านได้กล่าวถึงว่าการใส่ไว้แบบเนียนๆว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นพุทธมหากษัตริย์นะครับในรัฐธรรมนูญและได้เอ่ยถึงว่าท่านเองเนี่ยถูกบังคับไม่ได้มีเสรีภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของพระมหากษัตริย์จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอ่ยถึงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่อยากเข้าค่ายนะครับแต่ว่ามันอาจจะเข้าค่ายหนักกว่าเดิมอีกนะครับมันอาจจะเข้าค่ายต่อด้วย112ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอ่ยนะครับแต่ว่าต้องเอ่ยสักนิดนึงนะครับจริงๆมันจุดตรงนี้มันเริ่มมาจากกฎมนเทียนบานมันมาตั้งแต่กฎมนเทียนบานไม่ใช่ว่ามามีตรงนี้เท่านั้นนะครับนะแล้วก็ที่ให้เป็นว่าที่ต้องระบุเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นถือได้ว่าเป็นพระราชประสงค์ของแต่ละพระองค์นะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นกันได้ก็ต้องสืบราชสันตติวงศ์นะครับนะมันก็คนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์พระองค์ต้องการที่จะปกป้องพุทธศาสนาก็เลยบังคับว่าองค์ที่จะขึ้นถัดไปนั้นจะต้องนับถือเท่านั้นท่านจะเลือกอะไรลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนั้นผมมองอย่างนั้นนะครับกรณีของท่านพระอาจารย์ดาวดินที่ได้ถูกยกขึ้นมาว่าพระอาจารย์ดาวดินนั้นถูกรังแกเพราะในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเรื่องของกฎหมายแล้วก็มีการบอกว่าท่านปฏิบัติดีกว่าพระปัจจุบันเสียอีกนะครับนะเคร่งกว่าพระปัจจุบันเสียอีกนะครับต้องบอกว่าถูกลังแกโดยรัฐธรรมนูญไหมไม่ใช่ครับเราต้องดูบริบทณวันที่เกิดปัญหาไม่ใช่มาชี้ณวันนี้ณวันนี้เนี่ยยอมรับผมเองก็ยอมรับนะครับว่าทางสันติอโศกท่านเคร่งจริงและในรูปแบบการดำเนินการของเราเนี่ยที่เราทำในรูปแบบของสมาพันธ์ชาวพุทธนะครับเราก็ได้หยิบเอาข้อดีของสันติอโศกไปใช้แล้วเราก็ยืนยันที่จะปกป้องและปกป้องทั้งหมดด้วยไม่ใช่เฉพาะสันติอโศกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพุทธนาทีนี้ปกป้องไว้ก่อนนะครับที่บอกว่าสันติอโศกเคร่งอันนั้นเหมือนจะแล้วจะบอกว่าพระไทยนั้นไม่ได้เคร่งอันนี้ท่านอาจจะพูดตกไปนะครับนะพูดตกไปจะบอกว่าสันติอโศกเคร่งเท่านั้นเนี่ยหรืออาจจะเป็นเพราะท่านไม่ได้ไปสัมผัสกับพระจำนวนมากพระที่เคร่งไม่ได้กว่าสันติอโศกก็มาซึ่งก็อาจจะไม่ได้ปรากฏเพราะว่าพระที่ปรากฏเป็นข่าวส่วนใหญ่เป็นพระที่ออกแนวที่ประพฤติไม่ดีก็จะปรากฏเป็นข่าวแต่พระที่ปฏิบัติดีท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอยู่เยอะแล้วก็เยอะมากไม่ใช่นิดหน่อย
พระที่ปฏิบัติไม่ดีเนี่ยผมมองว่ามีน้อยนะครับแต่ที่ดังเพราะว่าสื่อส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านมีตำแหน่งทางปกครองมันก็เลยดังเข้าไปใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะยกเฉพาะสันติอโศกเคร่งเท่านั้นอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าคาดว่าท่านคงพูดตกไปนะครับแล้วจะบอกว่าพระปัจจุบันไม่เคร่งอันนั้นนี่ก็ผมคิดว่าจะไปดูหมิ่นท่านเปล่าๆนะครับนะที่ผมเห็นเคร่งก็มีเยอะนะครับแม้จะใส่จีวรต่างกันในเรื่องของจีวรในเรื่องของอะไรเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องของมติมหาเถรสมาคมนะครับที่ลงมติในครั้งนั้นนะแล้วบริบทณครั้งนั้นเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับหลายเรื่องเช่นเรื่องของมังสวิรัติด้วยนะครับเป็นต้นหรือการสอนใช้อาจจะแปลผิดนะครับแปลเนื้อหาผิดไปนะครับนะบริบทณตอนนั้นมันเป็นเช่นนั้นนะครับจึงมีการในตอนนั้นเขาเรียกนิคหกรรมนะครับก็คือขับออกจากหมู่การขับออกจากหมู่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เป็นสงฆ์นะครับไม่ได้ให้เป็นสงฆ์ไม่ได้ให้เป็นพระเพียงแต่ไม่ได้ให้ร่วมสังฆกรรมกับพระในณปัจจุบันนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่กลับเข้าร่วมนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยเราก็อยากให้กลับเข้าร่วมเช่นเดียวกันและอยากให้เป็นรูปแบบเดียวกันด้วยนะครับนะเอาข้อดีของทั้งสองฝ่ายมาผสมกันมาใช้ร่วมกันนะครับทั้งหมดมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมีหลายรอบโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนก็ได้ครับขอบคุณมากครับก็ทีนี้ก็ถึงรอบผู้เข้าร่วมนะครับวันนี้ก็จริงมีคนมาร่วมเยอะกว่าที่คาดคิดไว้พอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆที่นะครับทั้งจุฬาทั้งอนุสรณ์สถานและหลายๆที่นะครับก็มีผู้เข้าร่วมนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่าตั้งคำถามอะไรไหมครับเชิญมีใครจะพูดเชิญด้านหน้าครับมานั่งรอๆแถวหน้าได้เลยครับคือไมค์เราสั้นนะครับเรามาได้แค่นี้นะครับเชิญตรงนี้นะครับก็ให้เวลาคนละสั้นๆนะครับ3นาที5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนสัก 3-4 คนแล้วเดี๋ยวมันจะสรุปอาจจะสลับให้ทางวิทยากรตอบสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับอะไรด้วยนะครับเช่นครับขอบคุณคุณกรที่อุตส่าห์มานะครับยอมสลับเวลามาคือก็อะไรก็คือว่าก็ได้ข่าวมาว่าคุณกรเนี่ยเดินสายเพื่อพยายามรวบรวมสร้างเครือข่ายเพื่อก่อตั้งพรรคที่เป็นสนับสนุนพระศาสนานะครับพรรคของชาวพุทธก็เลยอยากให้ลงสมัครใช่มีข่าวว่าจะตั้งพรรคด้วยนี่ครับใช่ไหมครับหรือว่าอนาคตก็ถ้ายังไงก็ถ้าพอเราได้ก็อยากจะให้นอกสักหน่อยนึงแล้วก็ทีนี้เมื่อเช้าผมเห็นในเพจของสมาพันธ์ชาวพุทธเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างยาวเป็นทำนองว่าก็คือไม่เห็นด้วยกับความพยายามของรัฐบาลทหารในตอนนี้ที่พยายามจัดการกับวัดธรรมกายนะครับไม่ทราบคุณกรณ์เขียนเองหรือเปล่าแต่ก็คือว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าธรรมกายเป็นภัยเนี่ยโค้ดไว้อย่างนี้เลยนะครับว่าธรรมกายเป็นภัยมันก็เลยกลับมาเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่ามาตรา31เนี่ยที่อาจารย์บอกว่านึกถึงมุสลิมทำไมผมนึกว่าตอนนี้เนี่ยมันหมายถึงธรรมกายหรือเปล่าคือจริงๆคือรัฐทหารตอนนี้เขากำหนดหรือเปล่าว่าภัยจริงๆคือธรรมกายแล้วก็บอกว่านี่ไงเห็นไหมมาตรา31ต้องไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐแล้วก็มาตราที่67ต้องมีรัฐทุนส่งเสริมและต้องมีมาตรการกลไกในการป้องกันไม่ให้บ่อนทำลายพุทธศาสนาถ้าเกิดสมมติเขากำหนดว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธแต่เป็นพุทธปลอมหรือธรรมกายจริงๆแล้วมันบ่อนทำลายพุทธศาสนาแล้วก็หน้าที่ของรัฐก็คือต้องจัดการธรรมกายเขาก็อ้างรัฐธรรมนูญได้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมาตราพวกนี้เป็นอันตรายหรือเปล่าเพราะใครก็กำหนดได้ว่าใครเป็นศัตรูอย่างที่ตอนนี้ธรรมกายกำลังโดนนะครับถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ยังคิดว่ามันเป็นปัญหาอยู่ไหมหรือว่าตัวมันเองไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาที่คนถืออำนาจธรรมกายม
ไม่ใช่ธรรมกายไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าหมายถึงรัฐธรรมนูญใช่ครับมาตราสองมาตราเนี้ยซึ่งบอกว่าสามารถดำเนินการเพื่อจัดการกับศาสนาที่เป็นภัยได้เนี่ยจริงๆมาตรานี้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลนี้กำลังใช้มาตราพวกนี้ในการเล่นงานธรรมกายอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์เห็นว่าตัวกฎหมายไม่ได้เป็นปัญหาแต่ผู้ใช้ต่างหากที่เป็นปัญหาครับขอบคุณครับมีท่านอื่นจะตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวผมจะสลับถ้ามี 2-3 ครั้งท่านแล้วเดี๋ยวค่อยสลับให้พิธีกรตอบทีนึงนะครับมีไหมครับเชิญข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวรัฐธรรมนูญของอังกฤษมีเขียนไว้ในลักษณะมาตรา7นี่คะเพื่อพระมหากษัตริย์ต้องเป็นศาสนาอะไรเนี่ยประเด็นดีมากโอเคเดี๋ยวไว้อาจารย์ไม่ตอบทีเดียวนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับมีคำถามเดียวใช่ไหมครับมีท่านอื่นจะตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่ตั้งคำถามนะครับเรามีเวลาอยู่เยอะพอสมควรนะครับมีชั่วโมงกว่านะครับอาจารย์มีคำถามนะเชิญทางนี้เลยครับใช้คำอะไรที่มนใช่ไหมครับเข้าการนะครับขอเจริญธรรมทุกคนผู้เข้าร่วมทางเสวนาคืออาตมามองว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญอีกส่วนหนึ่งนะในส่วนของธรรมวินัยผมมีรายละเอียดเยอะเลยใช่ไหมที่เรามาคุยกันเนี่ยเยอะแยะมากมายวันนี้ที่ท่านอาจารย์เข้าไปสินชัยพูดถึงเรื่องสีจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ห่มสีนี่แหละแต่ว่าก็ห่มคล้ายๆกับที่ท่านหรือเป็นรูปบัวอะไรเงี้ยนะแต่ในตอนหลังก็มีปัญหาแต่นี้ก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็คงมาคุยกันว่าที่รัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขาว่าไว้มันควรจะอย่างไรที่มันเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันด้วยนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธก็ด้วยอาตมาก็ยังเผื่อเพราะจริงๆอาตมาก็เป็นเพื่อนมุสลิมก็ทั้งพุทธทั้งคริสต์อิสลามเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะได้พูดคุยกันขอบคุณครับมีท่านอื่นไหมครับเราไม่มีหน้าม้าเลยมีหน้าม้าไหมได้เตรียมหน้าม้าไว้มีไหมครับเมื่อกี้สกิปเพื่อนถ้ามีคำถามเชิญได้หน้านะครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสลับให้พี่กอตอบนะครับเพื่อเข้าใจครับเสนอถ้าอะไรที่ยังไงก็ขอออฟเรคคอร์ดได้มีใครเรคคอร์ดอยู่บ้างนี่นอกจากพญาไทมีไหมครับหรือถ้าไม่อยากถามเดี๋ยวเขียนขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะรอบนี้จะไม่ทันนะผมสลับให้พี่กรตอบก่อนนะครับถ้าใครมีอะไรที่อาจจะยังไม่อยากพูดก็เขียนขึ้นมาได้นะครับโอเคครับทีนี้ผมสลับให้พี่กรตอบมีใครจะเริ่มจากใครดีครับโอเคครับอาจจะสั้นๆนะครับถ้าเราไม่เกิน5 นาทีนะครับก็มีครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามที่บอกว่าเขียนไว้เมื่อตอนเช้าบทความที่เขียนไว้มาตอนเช้าเนี่ยก็คนที่เขียนบทความทั้งหมดอยู่ในเพจสมาพันธ์จะมีอยู่2คนก็คือผมกับท่านอาจารย์บรรจบจะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะก่อนจะออกมาเนี่ยก็จะรู้กันนะครับนะหรือบางอันถ้าเร็วหน่อยบางทีก็ไม่ทันได้อ่านกันนะครับนะแต่ว่ากรณีเรื่องที่บอกว่าวัดธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยอันนี้เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับทั้งผมและอาจารย์บรรจบได้มีโอกาสได้ไปคุยกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับท่านยกประเด็นขึ้นมาตั้งคำถามนะครับไม่แต่ท่านบอกมาเลยนะครับเอาไปว่ารายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะกระทบนะครับท่านระบุเลยว่าธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงท่านพูดชัดเลยนะครับรัฐมนตรีท่านนี้นะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับว่าชื่ออะไรแต่ว่าดูแลศาสนาพุทธนะครับท่านเอ่ยอย่างชัดเจนเลยครับนะก็เลยผมก็เลยเอ่ยผมก็เลยเอามาพูดณที่นี้ให้ฟังนะครับส่วนเรื่องบอกว่าจะตั้งพรรคการเมืองไหมที่ท่านถามนะครับคือนาทีเนี้ยเรายังไม่ได้ไปเรื่องพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองเนี่ยไม่ใช่พรรคการเมืองนะครับนั่นคือการอำนาจทางการเมืองเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์3ขาที่เราวางแผนในการดำเนินการนะครับขาที่1ก็คือคณะสงฆ์ขาที่2ก็คือรวบรวมชาวพุทธนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับมา
และอันที่3ก็คืออำนาจทางการเมืองไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองนะครับนะแต่ว่าอาจจะเป็นตั้งพรรคการเมืองก็ได้หรือไปร่วมกับพรรคการเมืองอื่นก็ได้หรือใช้วิธีการนำเสนอในเรื่องให้มีการเขียนกฎหมายใดๆเพื่อที่จะมาช่วยปกป้องพุทธศาสนาแต่ผมยืนยันนะครับว่าทุกกฎหมายที่เราต้องการจะไม่ไปเบียดเบียนศาสนาอื่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกันไม่ให้ใครมาทำร้ายพุทธศาสนาและอาจจะมีบทลงโทษสำหรับชาวพุทธด้วยซ้ำไปชาวพุทธหรือแม้แต่กระทั่งพระหรืออะไรที่ประพฤติออกนอกหลักพระธรรมวินัยนะครับเราก็จะยึดหลักพระธรรมวินัยนะครับเป็นหลักนะครับส่วนธรรมกายที่เขาโดนนั้นที่เขียนในนาทีเนี้ยที่เรามองนะครับแล้วเขียนบทความออกไปเนี่ยเรามองว่าณขณะนี้คือการเลือกปฏิบัติเราจึงไม่ขอให้ดำเนินการใดๆในช่วงนี้เราอยากให้ดำเนินคดีถ้าจะดำเนินคดีเนี่ยขอให้เป็นการดำเนินคดีณสถานการณ์ปกติไม่มีมาตรา44ไม่มีอำนาจทหารอยู่แต่ว่าเป็นอยู่ในระหว่างมีการเลือกตั้งนะครับอีกประการนึงที่มองว่าเลือกปฏิบัตินะครับหลายกรณีของธรรมกายไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ว่ากรณีที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่นเงินบริจาคเนี่ยเขาบริจาคไปหลายองค์กรหลายที่นะครับแต่ว่ามาไล่ตามบี้ที่เดียวนะครับแล้วก็กะเอากันถึงขั้นตายเลยนะครับนะตายนี่คือตายจากพระนะครับนะไม่ได้หมายถึงฆ่าให้ตายนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันอย่างพระอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างได้อภิสิทธิ์มากนะครับนะทำอะไรก็ไม่ว่าจะทำความผิดอะไรไม่ว่าจะหมายจับมีกี่ฉบับนะครับก็ไม่ถูกเรียกเลยนะครับซึ่งการไม่ถูกเรียกเนี่ยผมไม่ว่าอะไรครับท่านไม่ถูกเรียกเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเพราะผมก็ไม่อยากให้เรียกด้วยซ้ำไปณสถานการณ์นี้นะครับถ้าเรียกก็ควรจะเรียกนะเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยนะครับทั้งหมดอ่ะควรจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับท่านอภิบาลท่านไหนจะเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายตามนโยบายสสนะครับจริงๆมันรากฐานของปัญหาของธรรมกายสันติโสมหรืออะไรต่างๆนี่มันก็คือปัญหาของความไม่ลงตัวระหว่างศาสนากับรัฐมันทำให้การเมืองทางโลกการเมืองสงฆ์มันทับซ้อนหรือว่าพัวพันกันมาตลอดประวัติศาสตร์นะฮะก็คือผมเชื่อว่ามันเป็นความอาจจะคิดไม่ถึงหรืออะไรหรือเป็นความผิดพลาดของคณะราษฎรหรือเปล่าที่ปฏิวัติสยาม2475แล้วไม่แยกศาสนาจากรัฐนะฮะแล้วก็เราไม่เคยถูกท้าทายจากแนวคิดเรื่องรับโลกวิสัยหรือรับคารวาสมาตั้งคำถามแล้วเรา นอกจากคณะราษฎรจะไม่แยกศาสนาจากรัฐแล้วก็คณะราษฎรยังใช้พระสงฆ์ใช่ไหมไปอ่านประกาศคณะราษฎรให้ชาวบ้านทราบว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วคณะสงฆ์ก็มาอาศัยเวทีประชาธิปไตยเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองตัวเองให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยของทางบ้านเมืองแต่ก็เป็นองค์กรส่งของรัฐแบบเดิมมันก็เลยทำให้สงกับทางโลกเนี่ยต้องมาเกี่ยวพันกันตลอดแล้วมันก็พันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามหน้าผู้ปกครองเช่นในยุคประชาธิปไตยก็ส่งเสริมให้พระมีการปกครองตามกฎหมายสง2484ที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยพอมาถึงยุคเผด็จการทหารยอมมุสลิมก็กลับไปใช้ระบบมหาเถรสมาคมที่เป็นเผด็จการแล้วก็การเมืองสงฆ์กับการเมืองทางโลกก็เกี่ยวข้องกันพระในใช้พื้นที่ประชาธิปไตยล่ารายชื่อเรียกร้องให้มันจัดศาสนาประจำชาติซึ่งนำไปสู่เป้าหมายที่ขัดกับประชาธิปไตยใช่ไหมใช้พื้นที่ประชาธิปไตยใช้เวทีสาธารณะเรียกร้องในสิ่งที่มันขัดกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยความเสมอภาคของศาสนานะครับ
กรณีธรรมกายมันมีความซับซ้อนเหมือนกับถ้าคุณนึกถึงกิตติวุฒโธฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปใช่ไหมฮะสังคมประชาชนในสมัยนี้หมายนั้นคาดหวังว่ามหาเถรสมาคมจะลงโทษอะไรกับกิตติวุฒโธหรือเปล่าในกรณีนี้มหาเถรสมาคมแถลงการแถลงออกมาว่าไม่สามารถมีหลักฐานที่สุดทราบว่ากิตติวุฒโธสั่งความรุนแรงและเกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการนวพลกับกลุ่มนวพลใช่ไหมก็เหมือนกับพุทธไทยสลักก็แปลว่าถ้าพระมาต่อสู้ทางการเมืองสนับสนุนอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้ผิดนะไม่ว่าจะเป็นช่วง14ตุลาตุลากระทั่งปัจจุบันแต่พระที่มาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมัยนั้นมีพระฝ่ายซ้ายกลุ่มพระมหาจักรคงสุขก็ไม่ถูกลงโทษขนาดนั้นแต่ถูกไล่ออกจากวัดตรงนี้ถูกไล่ออกจากวัดแต่กิตติวุฒโธไม่ได้ถูกทำโทษอะไรแต่คราวนี้กรณีธรรมกายมันมีประเด็นทางกฎหมายคือเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคำถามคือว่ามันแยกออกจากการเมืองได้อย่างไรในเมื่อฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เรียกร้องการตรวจสอบและเป็นคนกล่าวหาว่าธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮะแล้วก็มาเกี่ยวพันกับเรื่องแต่งตั้งของเด็กพระสังฆราชและตัวธรรมกายเองการเติบโตของธรรมกายเองก็ไม่ใช่การเติบโตขององค์กรศาสนาที่เติบโตด้วยศรัทธาของประชาชนเพียวๆมันมีมิติของการเกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับสถาบันสงฆ์คือมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสงฆ์ของรัฐเกี่ยวข้องกับการใช้กลไกอำนาจรัฐในการเกณฑ์ข้าราชการครูนักเรียนเข้าปฏิบัติธรรมใช้งบประมาณของรัฐซึ่งมันก็ขัดกับหลักการของ secular state ใช่ไหมฮะคือการเติบโตธรรมกายไปซื้อที่ดินสร้างสำนักอะไรต่างมันมีเกี่ยวมีมิติของการเกี่ยวพันกับการเมืองกับนักการเมืองกับทุนจำนวนมหาศาลและคำถามคือว่าการที่องค์กรศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมหาศาลเป็นพันเป็นหมื่นล้านมันยังไงโดยที่สตง.ไม่ได้ตรวจสอบอันนี้หมายถึงทั่วไปนะไม่ใช่ธรรมกายอย่างเดียวคือทั้งธรรมกายแล้วก็ทุกวัดในประเทศไทยไม่ได้ถูกตรวจสอบด้วยสตง.แล้วก็เกี่ยวข้องกับเงินมหาศาลแล้วก็ยังเป็นองค์กรสงฆ์ที่ขึ้นต่อรัฐเป็นของรัฐใช่ไหมฮะคือธรรมกายนี้ก็เป็นองค์กรสงฆ์ที่อยู่ภายใต้มหาเถรสมาคมแต่ถูกรัฐผู้มีอำนาจรัฐณปัจจุบันมองว่าเป็นอันตรายใช่ไหมต้องจัดการแต่เขาก็พยายามจะอธิบายว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องผิดกฎหมายสภาวะแบบนี้มันทำให้สังคมไม่ได้คำตอบว่าตกลงเรื่องของธรรมกายเป็นเรื่องอะไรแน่ผิดกฎหมายเพียวๆหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองการเมืองกำลังจัดการอะไรอย่างนี้นะทีนี้สันติโศกเนี่ยสันติโศกเป็นกลุ่มศาสนาที่แยกออกจากรัฐแล้วนะในแง่นี้ถือว่าก้าวหน้ากว่ากลุ่มอื่นคือไม่ได้ขึ้นต่อมหาเถรสมาคมแล้วเป็นเอกชนแล้วแยกออกจากรัฐไปแล้วนะฮะภิกษุณีก็เหมือนกันเป็นเอกชนนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ว่าความตลกของสันติโศกก็คือตลกยังไงตลกก็คือว่าสมณพท่านสมณพโคติรัตน์คือการที่ศาลฎีกาตัดสินให้สันติโศกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าพระภิกษุหรือพระสงฆ์นำหน้าชื่อของตัวเองแล้วมาใช้คำว่าสมณะเนี่ยนะอันนี้เป็นการละเมิดเสรีภาพทางศาสนาชัดเจนละเมิดเสรีภาพทางศาสนาชัดเจนนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสันติโศกถูกกระทำโดยอำนาจรัฐแบบเนี้ยมาละเมิดเสรีภาพทางศาสนาของตัวเองเนี่ยแต่ณวันนี้ท่านสมณโพธิรัตน์ออกทีวีสติสูงแล้วเรียกร้องให้คสช.ใช้มาตรา44จัดการกับพระธรรมชโยก็แปลว่าการที่สันติโศกแยกตัวออกมาสันติโศกไม่ได้แยกตัวออกมาด้วยอุดมคติของเรื่องการแยกศาสนาจากรัฐด้วยอุดมคติของเสรีภาพทางศาสนาแต่แยกออกมาเพราะความขัดแย้งเฉพาะบางอย่างณเวลานั้น
ซึ่งสันติโสมก็พยายามจะอ้างเสรีภาพทางศาสนาในการต่อสู้เพื่อปกป้องการตีความความเชื่อของตัวเองซึ่งในเวลานั้นผมก็สนับสนุนตรงนี้ทุกวันนี้ผมยังสนับสนุนการอ้างเสรีภาพในการปกป้องตัวเองแต่ว่าตลกร้ายของสันติโสมก็คือว่าตัวเองถูกละเมิดเสรีภาพทางศาสนาโดยอำนาจรัฐแต่ตัวเองกลับมาบอกว่าการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์เป็นสิ่งที่สวยงามถูกกาลเทศะเป็นอารยประชาธิปไตยท่านพูดด้วยเสียงที่สงบเยือกเย็นสุขุมลุ่มลึกแล้วก็เรียกร้องให้อำนาจปสช.ไปจัดการกับธรรมกายด้วยมาตรา44ซึ่งตรงนี้เป็นตลกร้ายมากซึ่งผมมองว่าในเมืองไทยเนี่ยนะไม่ว่าศาสนากลุ่มไหนแม้แต่ส่วนโลกระยะหลังเนี่ยนะสุดท้ายแล้วก็อยู่ในวังวนในเรื่องของการตีความการเคลื่อนไหวทางการตอบสนองอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะถ้าเรามองด้วยมาตรฐานของหลักการสมัยใหม่คือหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ทำให้ยังไงครับทำให้ศาสนาในบ้านเราเนี่ยมันยังคิดอยู่ในกรอบเก่ากรอบสมัยเก่าสมัยก่อนสมัยใหม่เรายังไม่มาตั้งคำถามถึงปัญหาของศาสนาในโลกสมัยใหม่ว่าเราจะอยู่ยังไงคือในโลกสมัยใหม่เนี่ยทุกสังคมจะมีสิ่งที่เรียกว่าอดีตที่ไม่ยอมจากไปอดีตที่ไม่ยอมจากไปไม่ได้หมายความว่าอดีตนั้นไม่มีคุณค่าเช่นศาสนาเป็นของเก่าที่มีมาแต่โบราณไม่ได้หมายความว่าศาสนาไม่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมแต่เรากำลังจะคิดว่าต้องให้ศาสนามีคุณค่าต่อรัฐและต่อสังคมแบบที่เคยเป็นในยุคโบราณซึ่งมันไม่ใช่ครับศาสนาต้องมีคุณค่ากับชีวิตและสังคมที่มันสอดคล้องกับบริบทของสมัยใหม่อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ใช่ไหมว่าจะให้รัฐออกกฎหมายจัดการกับพระที่ประพฤติผิดธรรมวินัยลงโทษอะไรต่างซึ่งมันเคยมีร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแล้วเอาผิดการสอนผิดจากพระไตรปิฎกมีโทษจำคุกถึง10-15 ปีถ้าพระไปนอนกับศรีกาจับได้ว่าปาราชิกจำคุก7 ปีอะไรประมาณนี้ในร่างกฎหมายซึ่งมันไม่สามารถทำได้กฎหมายในรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ทำอย่างนี้ไม่ได้แม้แต่ในรัฐราชาธิปไตยโบราณเขายังไม่ทำขนาดนี้อยู่ๆคุณมาคิดแบบนี้ซึ่งเป็นความคิดจากอดีตเรียนลาทศซึ่งจริงๆแล้วสมัยตัวเองบวชก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรก็แปลกมากที่คุณมาคิดแบบนี้ในยุคสมัยนี้ที่จะเอากฎหมายไปจัดการกับความเชื่อส่วนบุคคลคนหรือเฉพาะกลุ่มคนมันไม่ใช่ครับรัฐไปออกกฎหมายพิเศษเพื่อใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งศาสนาใดศาสนาหนึ่งไม่ได้ในรัฐสมัยใหม่ผมคิดว่าปัญหาของเราในวันนี้ก็คือเราไม่เคลียร์ว่าเราจะอยู่ยังไงศาสนาจะอยู่กับสังคมสมัยใหม่อย่างไรศาสนาเหมือนกับแจกันลายครามที่มันสวยงามใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องวางให้เป็นที่เป็นทางไงต้องจัดวางตำแหน่งแห่งที่บทบาทให้มันเหมาะสมมันถึงจะสวยงามแต่การรายคำไปวางไว้ในที่ทางที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่สวยงามมีบางคนก็บอกว่าศาสนาก็เหมือนกับของลับมันเหมาะที่จะโชว์ในที่ส่วนตัวแต่ถ้าคุณปั๊บออกมาโชว์ในที่สาธารณะนี่มันก็กุจาตาไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ศาสนาพยายามจะเข้าไปยุ่งทุกเรื่องมากเกินไปไม่รู้ว่าตัวเองควรจะมีตำแหน่งแห่งที่ตรงไหนและมีบทบาทอย่างไรศาสนาพูดเรื่องปัญญาพูดเรื่องอะไรเยอะมากมายแต่ว่าศาสนาไม่พยายามที่จะเรียนรู้ว่าเราควรอยู่อย่างไรในโลกสมัยใหม่ครับเชิญท่านสมัยครับอาจารย์มาสองโลงงแล้วเราให้ตอบคำถามหน่อยแล้วแต่ครับที่มีคำถามก็ต้องบอกครับผมขอที่จะตอบจบทางคุณพี่ก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องว่าคือเขาเรียกว่า
คุณไปถามโดยที่รู้คำตอบอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญของอังกฤษเนี่ยได้กำหนดศาสนาของประมุขของรัฐไว้อย่างไรคือรัฐธรรมนูญอังกฤษเนี่ยกำหนดให้คิงหรือควีนนะครับของประเทศอังกฤษเนี่ยเป็น defend the defender of faith ก็คือว่าผู้ปกป้องความเชื่อของประเทศอังกฤษที่อังกฤษเนี่ยได้ไปเลือกโดยอุปเทศว่าตนเองเนี่ยจะตั้งศาสนาคริสต์นิกายใหม่แยกออกมาจากศาสนาจักรแคทอลิกก็คือ Church of England เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับที่เราทราบกันดีนะครับเป็นเรื่องการเมืองล้วนสุดท้ายก็เลยทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยมีนิกายเฉพาะของอังกฤษเองนะครับโดยความเชื่อเหมือนเดิมเนี่ยเปรียบเลยแตกต่างกับตรงที่ว่าเป็นของอังกฤษแล้วก็ตั้งให้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดคิงณเวลานั้นเนี่ยเป็นพระสังฆราชในพระศาสนาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับมีความหมายว่าอย่าว่าแต่เป็นผู้นับถือหรือเป็นศาสนิกเลยแต่ต้องเป็นผู้ปกป้องแต่ผมขอเรียนท่านอย่างนี้ครับตรงที่ว่าคือจริงอยู่อันนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดโดยบังเอิญและเนื่องจากด้วยความเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นเจ้าทางวัฒนธรรมและประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่พูดได้ว่าเรียนแบบอังกฤษเนี่ยแบบ9ต่อ9แม้แต่ชื่อไทยแลนด์ก็ยังเอามาจากอังกฤษซึ่งเป็นประเทศน้อยประเทศภาคในโลกนี้ประเทศเดียวในโลกเลยที่เรียนแบบอังกฤษสักขนาดแม้แต่ชื่อในภาษาอังกฤษแต่ซึ่งมันก็เลยทำให้กษัตริย์องค์ต่อๆมาเนี่ยก็เลยต้องรับมรดกอันนี้มาโดยไม่ตั้งใจแต่ขณะเดียวกันถ้าถามว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันนะสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษตระหนักถึงปัญหานี้ไหมผมขอเรียนว่าตระหนักครับผมติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วผมก็จำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนว่าโดยสภาพของสมเด็จพระชนีเนี่ยท่านมีพระราชบัญญัติเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายชายชาร์ลส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไปถ้าไม่มีอุบัติเหตุหลายประเทศที่นั่นนะครับท่านเคยปารภนะมีพระราชบัญญัติเอาไว้แล้วก็มีบันทึกในสื่อนะครับว่าท่านเคยบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยเอาความจริงท่านไม่เห็นด้วยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะกำหนดไว้ว่า Church of England เนี่ยต้องเป็นลักษณะของศาสนาประจำชาติถ้าในอนาคตอะไรเกิดขึ้นท่านอยากให้อังกฤษเป็นประเทศที่มีความเสมอภาคแน่นอนเรื่องเสรีภาพเขามีอยู่แล้วอังกฤษเป็นประเทศที่มีเสรีภาพอย่างมากๆในเรื่องการศึกษาแต่ปัญหาเหมือนคล้ายกันครับแต่เขายังดีกว่าเราเพราะว่าเขาอยู่ปัญหาเรื่องไม่เสมอภาคและไม่เสมอภาคคือมันถูกระบุไว้ว่าเชื้อจอฟิกแลนด์เนี่ยยังเป็น official religion นะครับก็คือว่าคิงหรือควีนจะต้องเป็น the defender of faith อยู่แต่ท่านพูดออกมาอย่างนี้ว่าท่านไม่อยากให้เป็นแบบนี้เรียนไว้อย่างนี้ครับและแน่นอนตอนนี้ยุโรปโดยรวมนะครับบอกได้เลยตอนนี้เกินครึ่งเกือบจะหมดแล้วและยิ่งนับวันทุกประเทศในยุโรปจะกลายเป็น secular state secular state ที่ท่านได้เรียนมาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทิศทางของโลกที่เลี่ยงไม่ได้ประเทศที่ใหญ่สุดของโลกทั้งค่ายประชาธิปไตยและค่ายคอมมิวนิสต์เป็นเซคูลาร์สเตทและแม้แต่ประเทศที่เคยทรงอำนาจอย่างนี้ก็อยากจะเป็นเซคูลาร์สเตทนะครับขอบคุณแล้วเอามีคำถามไหนมีเรื่องผมขออนุญาตที่ผมกลัวอย่างนี้กลัวเดี๋ยวการเสวนานี้จะไม่บรรลุผลสมบูรณ์เพราะว่าเราตั้งใจจะพูดเรื่องของศาสนาและรัฐธรรมนูญแต่นี่พูดตรงนั้นเรายังแตะไม่ครบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องจริงๆขอไปที่ผู้ช่วยช่วยพาไปที่มาตรา67เลยแล้วกันนะครับก็จำไว้ด้วยนะครับ367และมันจะมีปัญหาแน่ๆผ่านเมื่อจริงๆผ่านแล้วเลยแต่ลงพระบรมเดี๋ยวใช้เมื่อไหร่ก็มีเรื่องมาตราหุ่นเจ็ดนะรัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองมาเลยเนี่ยชัดและตามที่ท่านอาจารย์บอกนะครับเหมือนดีขึ้นคือคนชอบก็จะบอกว่าดีขึ้นแต่คนไม่ชอบบอกว่าแย่ลงมันก็อย่างนี้นะครับอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับในการอุปถัมภ์และคุ้มครองเนี่ยผม
เหมือนเสมอภาคแต่ไม่เสมอภาคแล้วครับนักบูรณาการคุ้มครองพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานนี่ต่อรองกันมากนะครับกว่าที่ประโยคนี้มานะครับคือระหว่างศาสนาประจำชาติแต่คนที่ไม่เอาด้วยผมเอาหนักเอาแค่นี้ก็บอกว่านับถือมาช้านานนะและพึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่หลักธรรมของศาสนาเทระภาคไอ้นี่เลยอันนี้เป็นเรื่องที่อันประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยมีมาก่อนเลยนะจะร่างรุ่นมากี่ฉบับนี่แล้วว่าโผฉบับเนี่ยนะครับแค่นี้ก็เป็นประเด็นละคือเน้นพุทธศาสนาก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่พอเน้นเถรวาทมันยิ่งเอาให้หนักขึ้นอีกนะครับหนักขึ้นอีกนะครับทีนี้ก็เป็นปัญหาเลยคำถามแรกเถรวาทไหนเน้นนี่ก็เถรวาทท่านก็เถรวาทแล้วที่ก็เถรวาทนะเอาเถรวาทไหนพี่น้องครับเรียนตามตรงนะครับเชื่อผมเถอะพาศาสนิกหรือแม้แต่พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเดียวกันนะศาสนาเดียวกันนิกายเดียวกันมาผมเอาแค่2คนพอนะครับถามไม่เกิน5คำถามจะเห็นความแตกต่างคนมันไม่ได้เชื่อเหมือนกัน 100% อันนี้ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่มันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องของศาสนามันเป็นแบบนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับไม่ได้บอกว่าเถรวาทดีกว่าหรือด้อยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ธรรมชาติของศาสนาคือเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คนคิดเห็นและเชื่อเหมือนกันแบบ 100% แล้วพอไม่เหมือนกันแบบ 100% แล้วมันหาข้อยุติไม่ได้ด้วยมันไม่เหมือนมันถกกันว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ไอ้นี่มันหาข้อยุติพอได้หรืออย่างน้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงมากแต่เรื่องศาสนาจะไม่ใช่อย่างนั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติได้เลยในโลกนี้นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วพอไประบุรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเท่ากับบอกว่าก็บอกว่างั้นก็คือรัฐจะรับรองอันนี้แหละพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยถือว่ารัฐถูกต้องนะถือว่าอันเนี้ยถูกต้องการที่รัฐไปยอมรับอย่างนี้กำลังจะบอกว่ารัฐถือว่าอันเนี้ยมันดีที่สุดแล้วใช่ไหมไม่ให้ทางเลือกรัฐที่จะมีทางเลือกอื่นที่อาจจะดีกว่าหรืออย่าว่าแต่ดีกว่าเลยเหมือนกันดีเหมือนกันไม่ได้เลยเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจนี่นะครับอันนี้ประโยคแรกก็เป็นปัญหานะครับอย่างที่บอกแล้วก็คือเถรวาทไหนแล้วมหายานล่ะแล้วยังมีเถรวาทอื่นๆในประเทศอื่นที่ไม่เหมือนนะครับแล้วคำถามก็มาตั้งแต่ทำไมต้องเถรวาทและอันอื่นล่ะนะจากเถรวาทไหนแล้วนี่การอื่นล่ะมีอีกต้องมีมาตรการอันนี้หนักที่สุดเลยครับต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพุทธศาสนาไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดของรัฐธรรมนูญออกแบบนี้นะเนี่ยแล้วทีเดียวก็ตีความใช่ไหมครับอาจารย์เออก็ล่าเลยละทีนี้อ่ะเองมาทำอย่างนี้มันอะไรมันก็เข้าข่ายได้ทั้งนั้นนะมันคือมันตีให้มันเข้าให้ก็ได้มันตีความยังไงมันเข้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบ่อนทำลายพุทธศาสนานี่ถ้าเราตีความเล่นๆนะครับสมมติว่าในครอบครัวเนี่ยบ้านไหนเกิดว่าคนไปเช่าบ้านใหม่แล้วบ้านคนไปเช่าบ้านแล้วเจ้าของบ้านเก่าเขาเนี่ยมีรูปมีพระพุทธรูปมีภาพอะไรอยู่คนใหม่เข้าไปผมไม่ชอบอยากเอาออกบ่อนทำลายหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวมีเรื่องคือมันชวนให้ไปกันด้วยซึ่งเรื่องอย่างนี้ในอดีตมันไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นมาตราเป็นถ้อยคำที่มันสูงเสี่ยงต่อการตีความในเชิงกว้างมากนะครับแล้วก็พึงส่งเสริมพุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการหรือกลไกต่างๆด้วยแปลว่าอะไรนะครับนี่แปลว่าถ้าใครก่อนทำลายขอให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีส่วนร่วมในการไปล่าแม่มดหรือยังไงให้เป็นลูกประชาทันด้วยหรือยังไงมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินอันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีข้อคือเรื่องนี้พูดยากเมื่อตอนต้นผมบอกไปแล้วว่าผมสองใจสองใจเหมือนกันเพราะว่าณตอนนี้อย่างที่ท่านวิทยากรพูดทั้งท่านได้บอกนะครับที่ว่าเริ่มเห็นปัญหาว่ามีศาสนานั้นศาสนานี้หรือว่านิกายนั้นนิกายนี้หรือแม้แต่วัดอะไรบางอย่างที่คนเริ่มคิดแล้วแม้แต่รัฐมนตรีท่านอาจารย์บอกเองว่ารัฐมนตรีบางท่านเนี่ยซึ่งก็คือรู้กันอยู่บอกเลยว่าวัดเนี่ยนะเป็น
ภัยต่อพุทธศาสนาพูดขนาดนี้นะภัยต่อความมั่นคงของชาติเลยเนี่ยเนี่ยซึ่งคือตอนนี้มันมาถึงขั้นที่เชื่ออย่างนี้แล้วเพราะนั้นปัญหาคือว่าจริงๆการทำให้รัฐธรรมนูญมีช่องให้จัดการอะไรขนาดนี้มันดีหรือมันเสียกันแน่ด้านหนึ่งคือมันเหมือนเสียเพราะว่ามันเป็นเรื่องบ้าแม่มดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับผมรีวลาบอกกันนะแบบไทยๆนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ดูมันเอ๊ะจะดีนะว่าเพราะว่ามันมีแววว่าเห็นแบบนี้จริงๆมันมีมาตราแบบนี้ไว้ไม่ดีแต่จริงผมรู้สึกไม่จำเป็นแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในสังคมซึ่งจะเป็นปัญหามากกว่าจริงๆเรื่องกรณีของธรรมกายนะครับทุกท่านครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องใช้กฎหมายนูนแบบนี้เลยปัญหาของเรื่องท่านหลวงพ่อเนี่ยที่กำลังดำเนินถูกดำเนินการจากนั้นเป็นการดำเนินการเอาผิดด้วยกฎหมายอาญาธรรมดา3ข้อหาตอนเองคือร่วมกันฟอกเงินนะครับร่วมกันฟอกเงินร่วมกันรับของโจรแล้วก็บุกรุกที่ป่านี่มันเป็นกฎหมายที่เอาผิดมนุษย์มนาประชาชนทั่วไปแหละไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ต้องมาตีความว่าไอ้แบบนี้มันบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าไอ้แบบนี้มันบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติหรือเปล่ามันไม่ต้องไปใช้อะไรเรื่องพวกนี้เลยพวกเอากฎหมายอาญาธรรมดาจัดการไปออกไปก่อนจัดการกับหลวงพ่อสุวิทย์นะครับท่านผู้ดีกราง่ายมากก็คือกฎหมายกีดขวางทางจราจรนะครับจะปรับเท่าไหร่จะติดคุกเท่าไหร่ก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ดำเนินการไปเลยอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ย้อนกลับมาแต่พอเอาเรื่องอย่างนี้ความห่วงกังวลเหล่านี้มาใส่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกในชาติอย่างมากมายมหาศาลซึ่งของเดิมขนาดของเดิมไม่ชัดขนาดนี้ยังก่อปัญหามากย้อนกลับไปในอดีตที่ท่านอาจารย์กระมวลนั้นก็ยกมาเนี่ยหลายเรื่องกรณีธรรมกายซึ่งผมก็ได้พูดคุยกับประสงค์นักวิชาการหลายรูปท่านก็บอกว่ามันเรียกว่าอะไรอุบัติเหตุนะครับที่มันเกิดมาแล้วแล้วก็มันก็เกิดไปแล้วไม่รู้ทำยังไงตอนนี้ท่านอาจารย์ก็เล่าว่าท่านผู้นำก็พูดอะไรบางอย่างที่ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับในเชิงการเมืองแต่นั้นเป็นเรื่องแล้วแต่ตีความได้จัดการได้ด้วยกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ธรรมดาที่นะครับผมเสนออย่างนี้ครับครับขอบคุณมากครับเชิญในนี้คนครับเสริมต่อประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยพูดถึงว่ามีความกังวลไหมกับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะมาตรา67อันนี้แน่นอนนะครับในฐานะที่เรามองจากอดีตที่ผ่านมานะครับไอ้เรื่องการตีความแบบนี้มันสามารถที่จะเรียกว่าขยายทำให้เกิดความแตกแยกได้มากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้นะครับมันสามารถที่ขยายทำให้เกิดความแตกแยกได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วโดยเฉพาะที่มันมีมาตรการและกลไกต่างๆเนี่ยคือการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเหมือนที่อาจารย์ว่าเป๊ะเลยก็คือว่าเรากำลังให้อาญาสิทธิ์กับใครก็ได้หรือเปล่าประชาชนที่จะเข้าไปช่วยในการจัดการโอเคแหละในด้านหนึ่งถ้าเรามองแบบเรียกว่าเป็นนักประชาธิปไตยอันนี้คือประชาชนมีส่วนร่วมแต่มีการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างของสังคมนะถูกต้องไหมครับประชาชนปกป้องสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างของสังคมนั้นสิ่งที่ในมาตรานี้พยายามทำก็คือคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่แต่เรากำลังพูดถึงอีกมิตินึงก็คือคนส่วนน้อยด้วยนะครับแล้วถ้าคนส่วนน้อยเนี่ยเขาปกป้องของเขาเนี่ยสมมติว่าเขาปกป้องศาสนาของเขาหรือว่าเขาปกป้องสมมติว่าสันติสงฆ์เนี่ยทำกิจการเรียกว่ามีมาตรการอะไรบางอย่างของตัวเองที่คิดว่า
มากกว่าทั้งหลายความเชื่อของเขาเนี่ยเขาจะถูกตีความว่าเป็นผู้ที่บ่อนทำลายด้วยหรือเปล่าทั้งที่เขากำลังจะปกป้องในสิ่งที่เขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละผมว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวปัญหานะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปเรื่องที่ว่าศาสนาในวันนี้เราต้องอยู่ร่วมกับสังคมสมัยใหม่ผมต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับในกรณีของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรียกว่ามิติที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับในแง่ที่ว่าถ้าเราดูจากประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับศาสนามันมีอิทธิพลต่อการเมืองมาโดยตลอดนะครับศาสนามันพูดง่ายศาสนามันบางทีไม่ใช่บางครั้งนะส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่เหนือนะครับอยู่เหนือกว่ากฎหมายของมนุษย์นะพูดง่ายนะครับที่เป็นกฎหมายคอนเวนชั่นทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าเขาพยายามปรับตัวอยู่ที่จะเข้ากับให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่เขาพยายามปรับตัวก็คืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปกระทบความเชื่อสูงสุดของเขาอะนะครับเขาพยายามปรับตัวโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างให้มันชัดเจนก็คืออย่างการพัฒนาทางเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรทั้งหลายมันเป็นเรื่องที่เป็นผลดีต่อสังคมต่อมุสลิมและก็ต่อคนส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาพยายามปรับตัวให้ได้ในมิติหนึ่งแต่สิ่งที่เขาไม่ค่อยต่อรองเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับเพราะว่าอย่าลืมศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยสิ่งที่มาก่อนมันไม่เหมือนศาสนาพุทธนะครับคือพุทธเนี่ยคือความเชื่อที่หลายคนบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์คือจะเป็นวิทยาศาสตร์มากแต่ของอิสลามเนี่ยสิ่งที่มาเป็นอันดับแรกเลยก็คือหลักศรัทธามาก่อนแล้วหลักปฏิบัติเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับหลักศรัทธาตามมานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกฝังมาระยะเวลายาวนานแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับรัฐสมัยใหม่ที่ทำไปคือไม่ใช่กลายหน้าวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาอยู่แล้วแม้แต่สังคมมาเลเซียเองที่พยายามปรับตัวนะครับให้ไปสู่สังคมสมัยใหม่แต่ว่าในหลายๆเรื่องนะครับก็มันจะถูกเรียกว่ากลุ่มผู้ที่ถือครองอำนาจมันก็จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ว่าเคร่งครัดอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคร่งครัดความไอ้คำว่าที่ไม่เคร่งครัดในที่นี้หมายความว่ามันมีมิติของเรื่องของรายละเอียดการปฏิบัติมากกว่านะครับแต่ว่าหลักใหญ่เนี่ยกลุ่มที่ไม่เคร่งครัดกับกลุ่มที่เคร่งครัดเนี่ยมีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหลักความเชื่อนะครับหลักปฏิบัติหลักศรัทธาของเขา6ประการหลักปฏิบัติ5ประการมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักใจพวกนี้นะครับเขาจะไม่ปฏิบัติ นะครับมันไม่เกิดการปฏิบัติทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่ว่าเนี่ยสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะครับซึ่งเขาเดินทางไปเผยแพร่ที่ภาคอีสานมากไปคือการเผยแพร่ของเขาเนี่ยหมายถึงเป็นการที่ว่าฟื้นฟูความศรัทธาให้เข้มแข็งทีนี้เผอิญว่าอาจจะไปเจอใครก็แล้วแต่ที่เขาสามารถพูดคุยได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ศาสนาเดียวกัน
นะครับอาจจะนับถือพุทธหรือคริสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดพูดคุยกันแล้วถ้าเกิดเขาเริ่มใส่ขึ้นมาสมมุตินะครับแล้วเกิดว่าเปลี่ยนศาสนาขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามไหมเนี่ยเนี่ยเรียนดีมากถือว่าเป็นภัยคุกคามไหมเขาเปลี่ยนศาสนาขึ้นมาด้วยความสมัครใจของเขาเป็นสิทธิของเขาแล้วผมสมมติว่าคนที่เขาไปเผยแพร่เขาก็ไม่ได้บอกผมไม่ได้บังคับคุณเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่เกิดว่าคุณเชื่อขึ้นมาแล้วคุณไปเป็นศาสนาขึ้นมามันกลายเป็นปัญหาไหมนะครับผมเขาเชื่ออาจารย์คือถ้าต่อไปนี้นะถ้าอันนี้พอมาถึงจุดประทับใจเวลาที่มีการนำเสนอภาพว่ามีคนศาสนาที่เปลี่ยนนะหรือศาสนาหนึ่งจะถูกตีความทันทีว่าเนี่ยคือภัยคุกคามนะทันทีซึ่งในตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับว่าเอาภาพคนที่นับถือที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยแล้วก็มาคุยโผล่กันว่าใครกำลังนิยมของใครมากกว่าภัยคุกคามใดของผมขออนุญาตนิดนึงนะครับในตรงข้อมาตรการในตรงข้อมตรงนี้นะครับผมมองว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะไปจับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะมันมีถ้อยคำว่าต้องมีมาตรการและกลไกคำว่าต้องมีมาตรการและกลไกไม่ใช่จู่ๆบอกว่าไปเผยแพร่แล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาแล้วจับไม่ใช่ครับที่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีมาตรการและมันยังไม่มีกลไกเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างมาตรการและคนแก่ก่อนนะครับก่อนที่จะดำเนินการโอเคผมจะคือในตรงเนี้ยข้อความในรัฐธรรมนูญเนี้ยนะครับถามว่าคุณบัญญัติขึ้นจากหลักการอะไรหลักการเสรีประชาธิปไตยเหรอไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนหลักการของศาสนาเหรอไม่ใช่แน่นอนครับหลักการของศาสนาคุณไม่มีหรอกครับที่พุทธเจ้าจะให้อะไรล่ะให้คำสอนหรือให้แนวทางไว้ว่าให้รับต่อศาสนาในมาปกป้องไทยพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้พุทธเจ้าที่เคยพูดรับต้องมาปกป้องไทยพุทธศาสนาและก็ไม่ได้เน้นให้ชาวพุทธต้องตัวไทยพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้ไม่มีมีแต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติและอิสลามแล้วศาสนาพุทธจะได้เดินหรือว่าในสมัยพุทธกาลก็เป็นอิสลามกันนะคือสังฆาฏในอดีตเนี่ยไม่ได้ขึ้นต่อรัฐไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายในโครงสร้างของรัฐและเป็นสละจากธรรมะสี่จากองค์หนึ่งครับฉะนั้นศาสนาในพระไตรปิฎกที่เราเห็นจึงเป็นศาสนาที่ตั้งคำถามต่ออำนาจอำนาจของเผด็จการตามเฉลยใจอ่ะก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนี้คุณปกครองมันต้องให้มีคุณธรรมแล้วก็ตั้งคำถามกับระบบกฎการแล้วก็ศาสนาในยุคประเพณีหรือเรียกอนุโลมเรียนแบบประวัติศาสตร์ประสบคือพุทธศาสนายุคกลางพุทธศาสนาในยุคที่ผู้ปกครองเป็นสมมติเทพเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตัวแล้วพระก็มีองค์กรสงฆ์ที่เป็นทลายฐานนะรับบริจาคที่ดินค่าทาสบริวารอะไรต่างๆพระก็กลายเป็นเน็ตเวิร์กนะเป็นเครือข่ายของชนชั้นนำนะเป็นเครือข่ายของชนชั้นนำแล้วก็สังฆาก็พึ่งพารับมากขึ้นแล้วมีกฎต่างๆเข้ามาควบคุมวัดปฏิบัติของพระสงฆ์แต่ว่านี่คือโลกศตวรรษที่21เราไม่มีหลักการประชาธิปไตยที่จะรองรับการบัญญัติแบบนี้ในรัฐธรรมนูญและอ้างหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมวินัยก็ไม่ได้คุณอ้างอะไรในการที่จะมาดิเฟนว่าอันนี้คือความก้าวหน้าคือสิ่งที่ถูกต้องและถ้าคุณดูหน้าตาของรัฐธรรมนูญคุณไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนขัดแย้งตัวเองตลอดคือเราไม่เคยจะมีฉันทามติมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะออกแบบรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานของหลักการเสรีประชาธิปไตยเราตกลงกันไม่ได้ที่ในกลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมกันร่างแล้วก็เสนอประเด็นตัวเองเข้าไปยัดเข้าไป
พราะศาสนาก็ยับตรงนี้เข้าไปพวกเอทิโอหัวก้าวหน้าก็ยับอะไรบางอย่างเข้าไปพวกหัวละนิยมก็ยับอะไรบางอย่างเข้าไปในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็เลยขัดแย้งกันมาตราหนึ่งรับรองเสรีภาพทางศาสนาเอาไว้แต่อีกมาตราหนึ่งมาสร้างกลไกล่าแม่มดขึ้นมาตกลงคุณจะเอายังไงอ่ะคุณจะคือผมไม่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเขียนขึ้นบนหลักการอะไรหลักการความเป็นไทยมันไม่ใช่หลักการของประชาธิปไตยนะครับผมศึกษาเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาถ้าเป็นฉบับ10ธันวาคมนะครับฉบับแรกที่ร.7พระราชทานเนี่ยก็จะมีวรรคเดียวสำหรับรับรองเสรีภาพทางศาสนาคือวรรคแรกพอรัฐธรรมนูญ2492ที่มีคำว่าประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นอำนาจของสถาบันกษัตริย์เข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญมากขึ้นแต่รับรองเสรีภาพทางศาสนาที่เป็นสากลมากขึ้น8ปีเพราะมันมีวรรค2ว่าปัจเจกบุคคลมีสิทธิเสรีภาพที่จะปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาของตัวเองอย่างอิสระแล้วก็รัฐต้องให้ความคุ้มครองรัฐจะมาดำเนินไม่ได้นี่คือสาระของการที่จะรูปตามไปคำอันนี้คือสาระแล้วผมก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพอมาทำรัฐฐานเสร็จก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวสั้นๆขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีมาตราที่บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ทำมาประกาศและไม่มีมาตราที่บัญญัติรับรองเสรีภาพศาสนาซึ่งผมก็ว่ามันแปลกเหมือนกันที่มีทีนี้ไอ้จาก2492ฉบับ2492ที่รับรองเสรีภาพศาสนาที่ก้าวหน้าขึ้นนี่มันก็เรื่อยมาเรื่อยๆจนถึง40และ50ก็ยังมีวรรค2อยู่แต่พอมาถึงฉบับนี้ตัดวรรค2ออกไปแล้วก็บอกว่าตามที่ไม่เป็นเลยไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยซึ่งหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือตรงรับผิดชอบชาติศาสนาของมนุษย์อะไรก็ว่าไปแล้วก็เพิ่มไอ้ที่เพิ่มมาตรารัฐประกาศศาสนาที่เพิ่มขึ้นมาในปีกับปี40แล้วก็50แล้วก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วก็เน้นเกเรว่าแล้วก็ใช้กลไกแล้วออกไปแล้วก็ตลกมากตลกร้ายมากก็คือว่ากลุ่มพระที่ออกมาเรียกร้องศาสนาจำชาติซึ่งมีพระที่ถูกมองว่ามีภาพลักษณ์ในทางเสื้อแดงอันนี้คือถูกมองนะครับอันนี้จริงแล้วอาจจะมีความหลากหลายในนั้นกับกลุ่มไพบูลย์คุณไพบูลย์กับคุณท่านสลัดเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเห็นด้วยกับมาตรานี้ทั้งหมดเลยนะพระเมธีธรรมอาจารย์บอกว่าก็สมควรแล้วที่มันจัดแบบนี้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระเถรวาทคุณไพบูลย์บอกว่าเนี่ยมันจัดมาแบบนี้แหละแต่ใช้เป็นมาตรการในการปฏิรูปพุทธศาสนาขจัดพระที่ประพฤติผิดทำวินัยสอนผิดออกไปให้ศาสนาบริสุทธิ์ขึ้นคุณไพบูลย์ภาพแบบว่าคนที่อยู่คนละฝ่ายกันมาเห็นตรงกันเข้าใจว่าธรรมการจะเห็นตรงกันได้แต่ว่าธรรมการเป็นกลุ่มแรกที่จะถูกจัดการด้วยกลไกอันนี้และสร้างขึ้นมาแล้วนักเกียรติโสก็อาจจะถูกจัดการเรื่องแต่งกายเรื่องแบบพระโสมเรื่อยก็แล้วแต่คือเป็นเรื่องประหลาดมากที่ศาสนาพุทธในบ้านเราจะต้องมาทะเลาะบอกแหวนกันในเรื่องที่เป็นเรื่องขัดแย้งกันเพื่อการสร้างกลไกแปลกที่อธิบายไม่ได้ว่ามันอยู่บนรากฐานของชาติปัตตานียังไงและอธิบายไม่ได้ว่ามันอยู่บนรากฐานหลักการที่ถูกต้องของพุทธศาสนายังไงแต่เราก็เหมือนกับยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในนามของคำว่าปกป้องพุทธศาสนาในนามของคำว่ารักพุทธศาสนาซึ่งเรื่องใหญ่ขอนิดเดียวค่ะคือประเด็นที่อาจารย์พูดหรือพวกเราหลายคนพูดเนี่ยนะครับมันมีความขัดแย้งกันที่บอกว่ามันไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยนะครับเนื่องจากว่าหน้าวันนี้เนี่ยนะครับเรากำลังต้องการไอ้ตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนรัฐธรรมนูญถ้าในระบบประชาธิปไตยเนี่ย
มันต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่นะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เราทราบอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในบริบทที่ว่ากฎหมายมันอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆนะครับที่เป็นผู้ร่างนะครับทีนี้ไอ้ที่บอกว่ามันเขาจะต้องสร้างไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันเกิดความชอบธรรมแล้วก็เป็นไปตามหลักของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลักสำคัญประการแรกก็คือจะทำอย่างไรที่จะจำกัดอำนาจของรัฐใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนนะครับประการต่อมานี่ก็คือการเสริมให้รัฐทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและก็ปราศจากการก็เรียกว่าให้เกิดความโปร่งใสและต่างๆทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่เราต้องการที่จะเสริมอำนาจประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับเสรีภาพอย่างที่ควรจะเป็นในหลายมาตราแต่ที่พอมาเห็นมาตราอย่างที่อาจารย์บอกนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยมองเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับผมคิดว่าทางออกเนี่ยมันก็คงยังไงดีอ่ะมันรู้ยากนะครับเราจะรับเราไม่รับหรืออย่างไรคือณวันนี้มันคือมันผ่านทุกขั้นตอนเหลือขั้นตอนสุดท้ายอยู่ขั้นตอนเดียวรอครับเพราะฉะนั้นแต่ที่มันหนักใจยิ่งกว่าก็คือมันมีมิติตรงที่ว่าต้องตามต่ออีก20ปีนั้นนี่ยิ่งเยอะก็ไปนะครับผมไม่พูดอ่ะในรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าเรากำลังบอกว่าสิ่งที่เราจะรับไม่ใช่จะรับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องถ้ามาตรการที่ว่าเมื่อกี้นะมันจะต้องมีกลไกบางอย่างความจริงเนี่ยถ้าเราจะเสริมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการปกป้องเรื่องศาสนาอย่างเดียวความจริงสิ่งที่เราต้องไปเสริมมีมาตรการและกลไกที่จะจำกัดอำนาจรัฐนะครับโอเคแหละมันอาจจะอยู่ในหมวดองค์กรอิสระนะครับที่จะไปจำกัดอำนาจรัฐแต่หน้าวันนี้ผมก็เห็นว่าเขาพยายามที่จะบอกว่าใครมีอำนาจสูงกว่ากันอีกอันนี้ก็เป็นปัญหานะโอเคมันอาจจะอยู่นอกประเด็นแต่ผมกำลังพูดถึงว่าวันนี้รัฐใช้อำนาจต่างๆโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือนะครับแล้วคนที่อยู่ในกลไกของการปกครองทั้งหลายก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีภาพที่บอกว่ามันทับซ้อนกันคือคุณอาจอยู่สีอะไรสีหนึ่งถูกต้องไหมครับในความเป็นพุทธศาสนาแล้วก็ในอิสลามก็เหมือนกันครับที่เขาต่อต้านเนี่ยเขาก็อยู่ลืมหนึ่งของสีภาคกลางก็อยู่ลืมหนึ่งของสีเพราะฉะนั้นมันเป็นสีการเมืองมันเป็นสีเทาๆไม่ใช่ศาสนาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นกลไกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มาจำกัดเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาไม่ไปแตะหรอกเรื่องพิธีกรรมคุณทำพิธีกรรมอะไรโอ้ยคุณต้องทำพิธีกรรมคุณต้องละเอียดคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาต้องการว่าคนที่มันอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่กลุ่มการเมืองแบบใดมากกว่าผมมองไปจุดนั้นนะครับนั้นผมคิดว่านั่นคือประเด็นที่ผมพยายามเสนอครับขอบคุณครับก็เรามีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับมีเดี๋ยวผมขอสลับให้ข้างล่างอีกสักนิดนึงคนได้แค่อาจจะได้คน2คนสั้นๆสักคนละ1ถึงสัก3นาทีไม่เกิน3นาทีอะไรเงี้ยมีไหมครับ
แต่ถ้าโอเคมี2คนให้2คนนี้นะครับสั้นๆนะครับก็ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมวีรยุทธ์กลิ่นอุบลนะครับขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับปัญหาหลักคือผู้มีอำนาจในประเทศนี้ไม่มีแนวคิดสำนึกแบบลิเบอรัลซึ่งจะเข้าใจความเชื่อทางศาสนาลัทธินิกายเป็นเรื่องของปัจเจกที่จะเชื่อและนิยามว่าชีวิตคืออะไรตายแล้วสูญเวียนว่ายตายเกิดหรือพระเจ้าสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เชิงประจักษ์ว่าอะไรคือความจริงสูงสุดการถูกขาดความเชื่อแล้วนำมาใช้ในการปกครองคนในรัฐจึงไม่ชอบธรรมและปัญหาเสรีภาพนี้จะวนเวียนไม่จบสิ้นตราบใดที่ผู้ปกครองมีทัศนะแบบจารีตนอกจากการครอบงำความเชื่อในทางปกครองแล้วยังเข้ามาครอบงำถึงระบบการศึกษาซึ่งไม่ควรให้ความสำคัญกับความเชื่อใดเป็นพิเศษแต่เด็กไทยควรได้เรียนวิชาปรัชญาศาสนาแทนซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาในความเชื่อที่หลากหลายคิดอย่างมีตรรกะเหตุผลและความจริงที่พิสูจน์ได้ผมเองเป็นชาวพุทธคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างเชื่อว่าชีวิตยังไม่จบสิ้นลงที่ความตายจริงยังมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะใช้ความเชื่อของพุทธมาครอบงำคนที่มีความเชื่ออย่างอื่นครับครับชี้แจงอันหนึ่งเดี๋ยวคุณกรณ์เข้าใจผิดนะฮะผมไม่ได้บอกว่าธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับแต่ว่าผมอ่านจากที่เขียนใน Facebook เอาไว้นะครับแล้วผมก็อยากจะชี้ว่าเนี่ยมาตรการที่หลายๆฝ่ายสนับสนุนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมาตรา67กับ71เนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือในการเล่นงานใครก็ได้ที่ผู้ครองอำนาจในขณะนั้นไม่ถูกใจเช่นวันนี้เล่นงานธรรมกายวันพรุ่งนี้ก็จะไปเล่นงานพุทธอิสระวันถัดมาก็จะเล่นงานสติอโศกก็จะเล่นสวนโมกเล่นไปเล่นให้ทุกคนที่เขาไม่ถูกใจเล่นได้หมดนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดจะออกกฎหมายมันบอกว่าเนี่ยให้คนที่สอนผิดเพี้ยนทั้งหลายทั้งแหล่มีความผิดคำถามก็คือแล้วอะไรคือการสอนคำสอนที่แท้จริงธรรมกายก็สอนอย่างหนึ่งสติอโศกสอนอย่างหนึ่งสวนโมกสอนอีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกันเลยแล้วอะไรคืออะไรที่แท้แล้วใครจะกำหนดตรงนี้ได้อันนี้ผมว่าอันตรายอยู่นะครับก็แล้วก็อาจจะจริงๆเราพูดถึงรัฐธรรมนูญไปเยอะเราไม่อยากพูดถึงไอ้คำสั่ง49/59เลยที่บอกออกมาแก้ทีหลังรัฐธรรมนูญผ่านแต่ว่ามีปัญหาเรื่องศาสนาเนี่ยคือไม่ทราบว่ามีใครใช้ความเห็นได้ไหมว่าเขาออกมาเพื่ออะไรเพื่อปรีบันนองหรือว่ายังไงเพราะว่าอ่านดูเนื้อหาก็ไม่ค่อยมีอะไรรู้สึกเหมือนค่อนข้างไร้สาระครับคุณเปี๊ยกจะถามอะไรไหมไม่มีคำถามสุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากรู้โฆษณาให้แล้วกันว่าคุณเปียกจะไปพูดที่ Reading Room สีลมเสาหน้าเวลาได้ไหมครับผมจำไม่ได้ครับขอโทษครับเรื่องศาสนาเหมือนกันเลยนะครับเรื่องศาสนาเหมือนกันเรื่องการความฟันดัมเบลซึมในเราเนี่ยความคลั่งศาสนาหรือเปล่าไหมประมาณนั้นเรื่องของพวกคลั่งศาสนานะครับเวลา14:00 นที่ Reading Room สีลมนะก็นี่แหละโฆษณาให้แล้วกันโอเคโอเคครับก็อันนี้เป็นเรามีเวลาเหลือประมาณ15 นาทีนะครับก็เป็นรอบวิทยากรรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็อาจจะได้สั้นๆประมาณ3-4 นาทีต่อท่านนะครับอาจจะเก็บประเด็นที่ตกหล่นนะครับแล้วก็สรุปทิ้งท้ายไปเลยรวดเดียวนะครับขอบคุณครับเชิญใครจะเริ่มก่อนคุณกรจะเริ่มก่อนครับหรือจะไล่ไปไล่มาเลยนะโอเคครับสั้นๆนะครับ3-4 นาทีนะไม่เกินนี้ประเด็นที่สำคัญนะครับที่เรากลัวนะครับก็คือกลัวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้กับเขาเรียกว่ากลุ่มนะครับก็คือถ้าในทัศนะของมุสลิมก็กลัวว่าจะเป็นเครื่องมือให้กับพุทธศาสนาในการกดขี่
อันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเพราะในนิ่มก็คือปกป้องใช่ไหมเขียนว่าเขียนไว้ชัดขนาดนี้นะครับคือเขียนไว้ชัดขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เขากลัวก็กลัวนี้แหละนะครับก็ว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทีนี้อย่างที่ผมบอกในสิ่งที่เรามีน้อยก็คือการที่เราทนต่อเรียกว่าการที่เราเคารพต่อคนอื่นการที่เรามีใจกว้างกับคนอื่นเนี่ยนะครับเรายังมีน้อยเกินไปถ้าเรายอมรับนะครับการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดแบบเขาเรียกว่าล้าสมัยนะครับมันเป็นความเชื่อของเขาคุณก็เชื่อไปคุณก็อยู่แบบของคุณคุณมีความเชื่อคุณมีวิธีปฏิบัติของคุณคุณก็อยู่ของคุณได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันต้องย้อนกลับไปว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับมันต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้ามันไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับคนที่ถูกละเมิดเขาก็มีสิทธิในการปกป้องเพราะฉะนั้นสิทธิอันนี้สิทธิในการปกป้องมันควรจะให้ควรจะรับรองกับคนในทุกความเชื่อไม่ใช่แค่คนที่มีนับถือศาสนาเท่านั้นแต่ผมยังถือรวมถึงคนที่มีหน้าที่อื่นๆเนี่ยคนที่เขาไม่ได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่นับถือศาสนาใช่ไหมครับเยอะแยะเยอะแยะนะครับเขาอาจจะไม่นับถือศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่เชื่อสมมตินะครับเขาไม่เชื่อแล้วก็เขาไปอาจจะไม่เชื่อในศาสนาใดเลยพวกมีฮิริสทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณมีเขาเรียกว่ามีการรับรองสิทธิให้กับคนเหล่านี้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปจดจงว่าปกป้องคนบางกลุ่มมันทำให้เห็นการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนแค่นั้นนะครับก็เห็นด้วยกับเรานะครับคือเขียนอย่างมาตรา367เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาที่มีแต่จะสร้างความแตกแยกรุนแรงมากขึ้นเลยคือแค่เขียนก็มีเรื่องแล้วนะครับแต่ผมก็ยิ่งแปลกใจตรงที่ว่าที่จริงสิ่งที่อยากจะได้ตามมาตรา67เนี่ยมันสามารถทำได้โดยข้อความแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ทำได้ไม่มีความจำเป็นต้องทำขนาดนี้และแน่นอนก็ขอประกาศตรงนี้เลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไปยอมรับนะครับในรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ก็แน่นอนครับก็มีส่วนที่ชอบด้วยแต่ก็ด้วยบางมาตราเหล่านี้แต่ในฐานะนักศาสนวิทยาเองเรียนตามตรงว่าผมอยากดูเหมือนกันคืออยากดูว่าวิธีที่ประเทศหนึ่งเนี่ยดีไซน์กฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็เลือกให้เส้นทางประเทศออกมาแนวศาสนานิยมให้ออกมากึ่งรัฐศาสนาขนาดนี้นะมันจะมีผลไปได้ขนาดไหนอันนี้เป็นความเรียกว่าศาสตร์ทางวิชาการแล้วครับคืออยากรู้มากๆเลยแล้วมันจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากแต่ถ้าในฐานะประชาชนไม่อยากครับแต่ในฐานะนักวิชาการอยากคืออยากเห็นน่าสนใจอยากดูตอนร่างกฎหมายรูปนะครับอยากจะดูว่ามันจะออกร่างออกมาอีท่าไหนนะครับสนใจเลือกเกินนะครับขอบคุณมากครับจะเอาเวลาจะนั่งที่ดีดูก็จะสูงดีครับในเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกว่าในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา67เนี่ยที่ผมบอกว่าดีที่สุดที่เคยมีมาคำว่าดีที่สุดของผมไม่ได้หมายความว่าผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ในการเขียนตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยในสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันได้มาบางส่วนแต่บางส่วนที่ไม่อยากใส่ให้ไปก็กลับใส่ให้ไปนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการรณรงค์ในครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเจ้าคุณเมธีนะครับการรณรงค์ครั้งนี้นะครับคนที่เป็นประธานก็คืออาจารย์บรรจบบรรณรุจินะครับแล้วผมเป็นเลขาธิการนะครับอันนี้เพิ่งบอกไม่เกี่ยวกับเจ้าคุณเมธี
จุคุณเมธีเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนท่านหนึ่งเท่านั้นเองนะครับและผมเห็นแย้งอีกนิดหนึ่งในส่วนเอามาตรา67ก่อนมาตรา67เนี่ยอย่างคำว่าเถรวาทต้องสนับสนุนเรื่องเถรวาทอันนี้ไม่ใช่ถ้อยคำของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกของเราก็เป็นหัวของมหายานร่วมเป็นกรรมการอยู่กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวท่านเองเนี่ยพอเห็นตัวนี้ตัวท่านเองก็ตกใจเป็นคนแรกแล้วเราก็ตกใจเป็นคนสองนะครับและเราก็ไม่อยากให้มีแต่ก็ไม่ทำการนะครับนะส่วนเป็นอันตรายหรือไม่ผมบอกแล้วผมบอกทั่วไปหมดเลยนะครับสำหรับพระทั่วไปหมดเลยว่ามาตราเนี่ยมันมีดาบอาญา10อยู่ดาบอาญา10เนี่ยอยู่ที่ว่าใครถือไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่โดนลงโทษเพราะอันนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นยีเช่นเดียวกันนะครับใจจริงแล้วไม่ได้อยากให้เขียนรายละเอียดขนาดนั้นอยากให้ระบุจริงๆอยากให้ระบุแค่ศาสนาประจำชาติว่าว่าเงื่อนฝีมือใครครับอันนี้บอกไม่ได้ครับไม่ได้ครับว่าเป็นใครนะครับนะแต่ผมก็ค้านไปแรงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นนะครับนะในเรื่องของคำว่าเถรวาทเนี่ยเพราะว่ามหายานนั่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเห็นแย้งท่านอาจารย์สุรพจน์ในเรื่องที่บอกว่าที่ท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญ2มาตราเนี่ยมันขัดกันนะครับเฉพาะรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา31กับมาตรา67มาตรา31เนี่ยมันว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิเสรีภาพแต่มาตรา67เนี่ยมันว่าด้วยการปกป้องไม่ให้มีการบ่อนทำลายเป็นเรื่องการคุ้มครองนะครับมันเป็นคนละส่วนกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่าในเรื่องของการปกป้องในเรื่องของการคุ้มครองหมายถึงคนที่ไปลุกลามต่อให้คุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่คุณไปลุกลามศาสนาพุทธหรือไปลุกลามอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีกฎหมายปกป้องอันนั้นน่ะมีสิทธิ์ที่จะโดนอยู่แล้วแต่จะโดนโดยที่บอกว่าเป็นความผิดหรือไม่นั้นไม่ใช่เขียนแค่นี้แล้วไปเอาเป็นความผิดเลยมันต้องออกมาเป็นข้อนะครับนะซึ่งข้อเหล่านั้นเนี่ยเราเองก็กังวลเราเองก็กังวลว่าคนที่เขียนเนี่ยคือใครนะครับแล้วเราก็พอรู้ด้วยว่าคนที่เขียนเนี่ยคือใครซึ่งเป็นบุคคลที่เรากลัวนะครับเพราะค่อนข้างจะมีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระสงฆ์พอสมควรนะครับนะแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับเราก็ยังยืนยันนะครับว่าเราประสงค์ที่จะให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับไม่ได้ต้องการให้แยกนะครับถ้าหากว่าแยกผมเกรงว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีไปซ้ำไปผลเสียยังไงครับถ้าหากว่าเอาเฉพาะชาวพุทธอย่างเดียวเนี่ยชาวพุทธมีจำนวนมหาศาล 90% สมมติว่าเอาเป็นพุทธที่เข้มแข็งเนี่ยอาจจะมีสัก 20-30%ถ้ารัฐปล่อยให้เป็นบริหารจัดการกันเองแล้วเกิดเขารวมกลุ่มกันขึ้นมาอย่างใหญ่โตแล้วก็ทำอะไรขึ้นมารัฐจะเอาอยู่หรือครับถึงหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นการที่รัฐมีอะไรบางอย่างเข้าไปควบคุมบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นข้อดีนะครับนะส่วนเรื่องกฎหมายที่จะออกไปเล่นงานพระที่ประพฤติไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ออกใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ท่านอาจารย์อาจจะบอกว่ามหาปริญญาลาพจน์เนี่ยก็คงเป็นรุ่นเก่าๆซึ่งมันก็จริงที่เขาไปเขียนอย่างนั้นนะครับนะการไปเขียนอย่างนั้นได้เนี่ยควรจะได้รับการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายนั่นคือฝ่ายของคณะสงฆ์เองและฝ่ายของผู้ที่เขียนกฎหมายเองนะครับถ้าหากว่าได้รับการยอมรับของทั้งสองฝ่ายแล้วออกมาเป็นกฎหมายถ้าจะเป็นบทลงโทษก็เป็นบทลงโทษแต่ผู้ที่จะต้องลงโทษอันแรกนั่นต้องคือคณะสงฆ์ตัดสินมาก่อนเมื่อคณะสงฆ์ตัดสินมาเสร็จแล้วเป็นคดีต่อทางโลกจึงต้องเป็นคดีถัดไปนะครับครับก็สำหรับผมพอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับคือที่บอกว่าขัดหรือไม่ขัดนี่อยู่ที่ว่าเราอิงหลักการอะไรใช่ไหมครับทีนี้ไอ้มาตรานี้มันไม่ได้
ตามหลักเสรีภาพทางศาสนาในความหมายของเสรีประชาธิปไตยอยู่แล้วใช่มันเข้าขั้นนั้นอยู่แล้วแล้วก็นี่มาตรา67เนี่ยมันมาจำกัดมากขึ้นคือมันเปิดโอกาสให้ล่าแม่มดได้ด้วยการสร้างกลไกบ่อนทำลายพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเทรวาสก็ขัดหลักความเสมอภาคทางศาสนาอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดบนจุดยืนของประชาธิปไตยคือเราจะเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับคือเราหวังว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยเราก็ต้องเอาหลักการประชาธิปไตยมาตั้งคำถามมันไม่ควรจะมีทั้งสองมาตราเลยคือถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยก็คือเราต้องบัญญัติในรัฐธรรมนูญไปเลยว่ารัฐไทยเป็นรัฐคารวะหรือเป็นรัฐโลกวิสัยเซคูลาร์สเตทแล้วก็มันจะมาตราที่รับรองเสรีภาพทางศาสนาจบไม่ต้องมีเรื่องว่ารัฐต้องประทับคุ้มครองส่งเสริมอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่มันเป็นหน้าที่ของรัฐโบราณแล้วเรามาใส่ไปในรัฐธรรมนูญสมัยใหม่มันก็จะทำให้จริงๆเนี่ยที่ผมเสนอว่ามันต้องแยกศาสนาจากรัฐแล้วให้รัฐไทยเป็นรัฐโลกวิสัยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธคุณค่าของศาสนาแต่มันหมายความว่ามันเป็นการยกระดับรัฐของเราให้มีความเป็นเสรีประชาธิปไตยชัดเจนขึ้นในประเด็นทางศาสนานะครับแล้วก็หมายความว่าทำให้ศาสนาทุกศาสนาทุกนิกายเนี่ยมีศักดิ์ศรีเสมอภาคกันมีเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเผยแผ่ศาสนาในการตีความคำสอนอะไรต่างๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะศาสนามันจะมีชีวิตชีวามากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วตอบสนองต่อการดูแลจิตวิญญาณของคนในโลกสมัยใหม่มากขึ้นนะทุกศาสนาคือโอเคคุณจะเชื่อเรื่องพระเจ้าเชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องนิพพานเชื่อเรื่องอะไรคุณเป็นเสรีภาพของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาความเชื่อของคุณมาออกกฎหมายว่าถ้าใครเชื่อไม่ตามฉันเนี่ยฉันมีอาญาสิทธิ์ที่จะไปจัดการคุณว่าคุณเป็นบ่อนทำลายนะอันนี้คุณเอาศาสนามาทำแบบนี้มันผมคิดว่ามันขัดหลักการพื้นฐานของศาสนาเองถ้าศาสนาสอนแม้กระทั่งว่าตบแก้มซ้ายหันแก้มขวาให้เขาตบหรือรับเพื่อนบ้านเหมือนรับตัวเองหรือฆ่ามนุษย์หนึ่งคนเท่ากับฆ่ามนุษย์ทั้งมวลข้ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์หนึ่งคนเท่ากับข้ามมนุษยชาติทั้งมวลถ้าศาสนาสอนให้แล้วก็บอกว่าสรรพสัตว์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ถ้าศาสนามีจิตวิญญาณที่มันลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะต้องมาบัญญัติกฎหมายเพื่อลงโทษคนที่จะคิดจะเชื่อต่างจากคุณแล้วเวลาคุณบอกว่าป้องกันใครที่จะมาทำลายพุทธเนี่ยโอ้ทำลายพุทธคือยังไงครับคือถ้าไปฆ่าพระสงฆ์ไปขโมยตู้บริจาคเขาก็มีกฎหมายธรรมดาจัดการอยู่แล้วครับไปเผาวัดเขาก็มีกฎหมายธรรมดาจัดการอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องบัญญัติพิเศษไว้ว่าบ่อนทำลายพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญซึ่งมันตีความไม่ครอบจักรวาลใช่ไหมฮะมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐที่มาจัดออกกฎหมายแบบนี้ที่เป็นรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ฉะนั้นแล้วการที่คุณพยายามผลักดันแบบนี้เนี่ยคุณกำลังเอาศาสนาพุทธเนี่ยมาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยและมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อศาสนาพุทธเองในเชิงเนื้อหาสาระนะครับจบแค่นี้